ครับขออนุญาตนะนั่งตามสบายถ้าผมคุยแล้วไปพลาดพิงใครบ้างต้องขอโทษนะต้องขอโทษนะครับเราพูดกันจริงๆนะครับวันนี้ผมตั้งใจจริงๆถึงไม่มีโครงการนี้ผมจะเชิญท่านมาคุยกันในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณภาพของผู้เรียนบางคนถามว่าผมพูดคุณภาพผู้เรียนกับคุณภาพการศึกษาต่างกันไหมเอาผมตั้งตรงนี้ก่อนนะครับผมพูดในเชิงวิชาการกับเชิงบริหารไปพร้อมๆกันนะครับมันมีคำสองคำอยู่เราจะเห็นบ่อยคำแรกที่เราได้ความที่เป็นคำโตคือคำว่าคุณภาพการศึกษานะครับกับอีกคำหนึ่งคุณภาพของผู้เรียนคำไหนใหญ่กว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านครับผมเชิญท่านมาผมจริงๆแล้วตั้งใจจะคุยกับท่านสัก2ชั่วโมงแต่เมื่อกี้ติดภาระนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าสักชั่วโมงกว่าผมตั้งคำ2คำคำว่าคุณภาพการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันเป็นคำนามที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับส่วนคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างจะชี้เฉพาะเจาะจงลงมาแคบลงมากว่าคุณภาพการศึกษาพอพูดคุณภาพการศึกษาเนี่ยเอ้ยขอโทษด้วยตั้งใจจะจดผม PowerPoint เนี่ยผมไม่เอานะครับเพราะว่าตั้นเขียนพอผมขึ้น PowerPoint ตั้นได้แต่เขียนนะครับคุณภาพการศึกษาในมิติเราเป็นนักบริหารที่นั่งอยู่ตรงนี้139โรงคนที่มาตรงนี้บางคนสวม3บทบาทนะครับ3บทบาทบางคน2บางคน1นะครับพูดกลับใหม่ที่1คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ในระบบนะอาจจะมี3สถานะโทษทีสเตจัสต่างกัน3สถานะคนเดียวนะทำหน้าที่3สถานะเช่นเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเป็นผู้อำนวยการหรือเรียกว่าผู้บริหารสถานศึกษาคนเดียวมา3สถานะกฎหมายมิได้ห้ามพ.ร.บ.เอกชนไม่ได้ห้ามดูนะครับในแต่ละสถานะพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนปี50แก้ไขเพิ่มเติมปี54ฉบับที่2ได้บรรยายบทบาทหน้าที่แต่ละสถานะต่างกันตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาขึ้นว่าคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะจูนระหว่างเวลาผมพูดท่านจะได้คนคนเดียวที่มี3สถานะนั่งตรงนี้จะได้แยกถ้า2มือซ้ายขวาแต่ถ้า3มือแยกยากรับลมมัน4ท่านทำเอาเองนะคนที่มานั่งสถานะเป็นผู้รับใบอนุญาตบทบาทกฎหมายที่เป็นแม่บทของท่านเนี่ยได้เขียนไว้มีบทบาทหน้าที่อย่างหนึ่งถ้าใครเป็นผู้รับใบอนุญาตอย่างเดียวนั้นสบายไม่ต้องมึนนะครับทีนี้สถานะผู้จัดการบทบาทหน้าที่พ.ร.บ.เอกชนก็บอกหน้าที่ไว้อย่างหนึ่งต่อไปคนที่มีสถานะเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาตอนนี้เรียกเดียวกันคือผู้อำนวยการก็มีบทบาทอย่างหนึ่งถ้าโรงเรียนของท่านที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจัดการจัดการศึกษาในระบบผมพูดในระบบเน้นหนักในระบบนะครับแล้ว3สถานะนี้อยู่ในคนเดียวกันประเด็นแรกท่านต้องแยกแยะสถานะของตัวเองให้ถูกมิฉะนั้นมันยุ่งเดี๋ยววัวพันลักพ.ร.บ.เอกชนเนี่ยเขาจะแยกให้ถูกแยกให้เสร็จท่านดูทีนี้ถ้าโรงเรียนของท่านได้รับอนุญาตให้เติดรำการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะที่ผมพูด3สถานะอยู่คนละคนกันอันนี้ค่อนข้างจะสบายถ้าแต่ละคนรู้สถานะของตัวเองรู้นะเป็นหมอก็รู้หมอเป็นพยาบาลก็อยากเป็นหมอเป็นคนเปรย์ก็อยากเป็นพยาบาลแต่ถ้าเมื่อไรคนเปรย์เป็นตั้งพยาบาลเป็นตั้งหมอมันจะยุ่งสุดท้ายแล้วคนไข้อาจจะตายเลยกวากนิดหนึ่งนะคนนั่งตรงนี้ไม่รู้ใครแหละมีอยู่บ้างส่วนมากนี่ผมเช็คแล้วมีอยู่6โรงรู้สึกว่าคนเดียวรับทั้ง3สถานะนั่งอยู่ในนี้คนเดียว3สถานะผมตั้งใจจะคุยตรงนี้ให้มันชัดอย่างน้อยมันเดี๋ยวตัวอื่นมันจะมาถ้าทุกคนตามสถานะตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณภาพของโรงเรียนมันจะเกิดขึ้นโดยปริยายนะครับกฎหมายเอกชนไม่ได้ห้ามคนเดียวสามารถเป็นได้ทั้ง3สถานะไม่ได้ห้ามแต่กฎหมายเอกชนบอกว่าถ้าเป็น3สถานะแล้วกฎหมายจะบอกไว้ว่าถ้าสถานะนี้ต้องแสดงบทบาทอย่างนี้นะสถานะนี้บทบาทอย่างนี้นะสถานะนี้บทบาทอย่างนี้นะเหมือนกับเราบุคคลที่อยู่ที่บ้านวันหนึ่งสถานะเป็นภรรยาก็มีหน้าที่ดูแลสามีดูแลลูกต่อมาสถานะหนึ่งถูกแต่งตั้งเป็นผอ.โรงเรียนคุณก็ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนถึงแม้ว่าสามีที่อยู่ที่บ้านมาเป็นครูคุณก็จะต้องบริหารภายใต้สถานะที่เป็นผอ.นี่คือหลักของมันสามีอยู่ที่บ้านบทบาทเป็นสามีดูแลภรรยาแต่พอมาโรงเรียนไอ้สามีตอนนั้นแสดงบทบาทเป็นพ่อบ้านจะมาอยู่ที่โรงเรียนตัวเองเป็นครูจะแสดงบทบาทเป็นผอ.ไม่ได้เช็คเช่นเดียวกันสถานะผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้เป็นของฉันโรงเรียนนี้เป็นของผมผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่อยู่3หน้าที่หลักๆ1ขออนุญาตจัดตั้งท่านรู้ได้2แต่งตั้งผู้จัดการกับผอ. 3เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนนี่ตอนนี้แหละตาเคยเป็นเจ้าของบอกโอ้ไม่ได้ตังผู้จัดการผู้รับบริหารชั้นไม่เล่เรียนจมชั้นขาดทุนเอาจนเป็นไอ้เม็ดตรามหลักนั้นนะ
ถ้าเมื่อไรตั้งมาถามแล้วเจ้าของยังไปจูนจานระวังล้มจมนะจะเกิดได้ขึ้นมาแล้วจะบอกต่อไปถ้าอยากให้โรงเรียนนั้นมันไปอย่างที่ว่าตั้นต้องทำสามบทบาทบทบาทแรกขออนุญาตอนุญาตได้ตั้งโรงเรียนพอขอตั้งโรงเรียนเนี่ยตั้นเห็นไหมอำนาจของตั้นเหลือเพื่อขอตั้งนั้นก่อนตั้งทำตราสารเห็นไหมนอกจากทำตราสารแล้วตั้นต้องทำรายละเอียดของกิจการโรงเรียนด้วยนั่นใครล่ะเขาคอนโทรลตามไอ้ตราสารจบแล้วตรงนั้นคนใช้โรงเรียนทำอย่างไรอะไรครูเป็นอย่างไรก็เขียนไว้ในตราสารจะไปนั่งบอกกับศาลว่าฉันเป็นเจ้าของจะทำนู่นนี่ไม่ได้ไม่ได้รัฐเขาคุมตราสารตราสารก็คือกฎหมายน้อยของพรบการศึกษาเอกชนปี50อย่าคิดว่าตราสารไม่สำคัญตราสารเป็นหนังสือบริคลสนธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนพอมาถึงตรงนี้ปั๊บท่านครับตราสารที่ทำตามพรบการศึกษาปีไอ้พรบเอกชนปี50แก้ไขฉบับที่2ปี54หลายเจ้าของที่ทำตราสารเจ้าของมี2เจ้าของด้วยดีนะเดี๋ยวคุยกันตรงนี้จูนใหม่กันสักทีหนึ่งแล้วมันจะพันหมด2เจ้าของ1เจ้าของตราสารที่เป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนของอนุบาลลูกแก้วนั่นเขาเรียกบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของอันที่สองเจ้าของที่เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผมเช็คแล้วมีสองกลุ่มสองกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเป็นมูลนิธินั่งอยู่ตรงนี้เยอะอันที่สองนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งคือโรงเรียนวัดนอกนั้นไม่มีเพราะไม่มีโรงเรียนที่จัดตั้งตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในนามของสมาคมมีแต่มูลที่กับวัดนั้นของนครจึงมีสามกลุ่มของท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ใกล้ต่างจากนี้มั้งครับบริษัทมีบริษัทสักกี่บริษัทส่วนมากบริษัทเป็นนอกระบบในระบบก็มีเอาโรงเรียนไหนที่เป็นบริษัทของใครเอาหนังตรงนี้เอาก้องใครก้องเตือนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแป้งนี่เป็นบริษัทนั่นท่านต้องดูด้วยนะคนที่เป็นเจ้าของว่าโรงเรียนเตือนนั้นตามพรบการศึกษาเอกชน50ท่านมาในนามของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาของนายเจียนของดร.เฉาของดร.เฉาไม่ใช่ของใครกับบุคคลธรรมดาที่อยู่เช่นโรงเรียนร่อนพิบูลวิทยาโรงเรียนมัธยมเรียนศิลปินโรงเรียนอนุบาลลูกรักคือมีเจ้าของกับอันที่สองนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของรวมเช่นศรีธรรมราชศึกษาพระธาตุมูลนิธิสันติธรรม
มีเยอะตันนึกเอาเองบริษัทของดร.ชาวเป็นบริษัทของท่านนะบริษัทเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ความต่างมันอยู่อย่างนี้สถานะของผู้รับใบอนุญาตดูนะให้เห็นได้ชัดอีกเดี๋ยวเวลาเดินหมางกับพุ่มลูกเรียนปันนูปันนีเวลาพุ่มเวลานั่นนะสถานะแรกถ้าโรงเรียนเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาคนที่ขอยื่นให้เจ้าของคนนั้นแหละขอยื่นใครจะเป็นเจ้าของคนนั้นขอยื่นเลยขอรับใบอนุญาตแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นโรงเรียนวัดวัดนั้นก็เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งนะไม่ใช่บุคคลธรรมดาเจ้าวัดก้าวไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่เป็นเลยโดยปริยายโดยกฎหมายเถรสมาคมใครจะบอกว่าคุณครูคนไหนในโรงเรียนว่าขอไล่ผู้รับใบอนุญาตคนนี้ขอพักใบอนุญาตคนนี้กระทําไม่ได้เพราะใครเป็นเจ้าอาวาสคนนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยอนุโลมถ้าจะไม่ให้คนนั้นเป็นก็ต้องไปฟ้องเถรสมาคมให้ปลดเจ้าอาวาสผมไม่มีอำนาจคุยกันตรงนี้ก่อนนั่นคุณครูผู้จัดการป้ออ้อใกล้กันแล้วแต่ถ้าโรงเรียนวัดคนที่แต่งตั้งเจ้าอาวาสไม่ใช่ศึกษาธิการจังหวัดไม่ใช่เลขาสช.เพราะเจ้าอาวาสนั้นถูกแต่งตั้งโดยกฎหมายเถรสมาคมโดยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ของจังหวัดใครมาเป็นจบเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นผู้รับใบอนุญาตโดยอนุโลมไม่ต้องยื่นซ้ายยื่นขวาต้องจดทะเบียนเจ้าอาวาสมรณะแล้วจะต้องทรงทรัพย์สินต้องฟ้องมรดกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเจ้าอาวาสมรณะคนอื่นมาคนนั้นก็สวมเลยโดยปริยายแต่ถ้าบุคคลธรรมดาเกิดมีอันเป็นไปไม่ว่าด้วยเรื่องไรก็แล้วแต่มันไปอิงต่อว่าโรงเรียนนี้ยุติทันทีนี่แหละผมมาแล้วยุ่งไล่เป็นกรรมก็ผมเราไม่รู้พ่อว่าผมมาตึงผู้รับใบอนุญาตมีอันเป็นไปไล่ลุงพอเป็นไปแล้วทีนี้มันยุ่งไงนั่นใครที่เป็นเจ้าก้องคิดไอ้ดีนะทำไปเสียเสร็จเพราะบุคคลธรรมดาเมื่อมีมรดกอย่างไรก็แล้วแต่มรดกตัวเองขาดหมดเลยแล้วจะไปก้าวสู่กฎหมายแพ่งว่าด้วยการรับมรดกถูกไม่ถูกนั้นทำไว้ตามให้เสร็จอย่าปล่อยว่างชีวิตเราไม่แน่นอนวันนี้เดินได้พรุ่งนี้เดินไม่ได้คิดการก้านหน้าแล้วมันจะลำบากนะครับนั้นบุคคลธรรมดาเป็นทรัพย์สินมรดกทันทีตันด้วยนี่นะบุคคลธรรมดาโรงเรียนนี้เป็นมรดกท่านต้องจัดการรับมรดกเพราะกฎหมายมันเขียนไว้ภายในกี่วันถ้าไม่มีมันจบนะท่านต้องทำรับมรดกสืบทอดต่อแต่โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลไม่ว่าบริษัทไม่ว่าวัดมูลนิธิสมาคมไม่เดือดร้อนต่างกันที่ตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้เป็นเจ้าของก็คือวัดมันจะรู้นะวัดไม่ใช่เจ้าวัดบริษัทมูลนิธิ
สมาคมวัดมูลนิธิสมาคมบริษัทจะล่มสลายได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามอะไรฮะตามกฎหมายที่ตั้นยื่นจดทะเบียนต่อผู้ว่าบริษัทนี้หนังสือบริกรสนธิเขียนไว้ชัดว่าบริษัทนี้จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อถ้าเมื่อไรบริษัทไม่ล่มมูลนิธิไม่ล่มโรงเรียนถึงแม้ว่าคนขอรับใบอนุญาตจะตายอย่างไรไม่กระทบดูตรงนี้ก่อนนะให้มันชัดกันตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเจอปัญหาปั๊บมีหลายโรงกำลังจะปรับตามใหม่ไม่เอาแล้วโรงเรียนเป็นมูลนิธิจะกลับเป็นโรงเรียนเอกชนมีคนไปศึกษาผมแล้วทำได้ไหมไม่ได้ถ้าทำได้ต้องทำให้มูลนิธินั้นเป็นไงฮะจบยกเลิกมูลนิธิล่มมูลนิธิไปล่มบริษัทไปแล้วก็ว่ากันใหม่คือทรัพย์สินนี่ก็แบ่งมูลนิธิตั้นเขียนไว้ไงอ่ะมูลนิธิมูลนิธิมันมีอยู่สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายหากมูลนิธิไม่ดำเนินการให้ทรัพย์สินตกเป็นแผ่นดินผมบอกว่าตันตาตนีอีเลิกมูลนิธิไปแล้วว่าเตินเกี้ยมข้อสุดท้ายว่าปั่นพรือในมูลนิธิก้องเตินนั้นมูลนิธิไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามสาสารตามนี้ทรัพย์สินตกไปไหนแต่ถ้าเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้เป็นมรดกก็ตกทอดแต่ตายาดถูกไม่ถูกเห็นไหมมันต่างกันอยู่นะวัดไม่มีตายาดผมบอกเลยวัดมันเป็นโดยปริยายของมันเมื่อพ่อโรงเรียนประท้วงมันนี่พ่อตายไม่หยุดใครมาก็จบเป็นไปโดยปริยายนี่ชัดนะนั่นใครคิดบอกว่าตอนนี้ไปเล่มันยึงร่างเลยที่แรกไม่พื้นเลยมูลนิธิจุดไม่ผมไม่เรื่อยเปี้ยงคนเม็ดเลวทีนี้ยับอีไปไกลเลวไม่เอาแล้วผมว่าเตือนไปงานตราสารเตือนให้ดีนะตราสารนี้ไม่ใช่ตราสารตั้งโรงเรียนแต่ตราสารนี้คือตราสารตอนตั้งมูลนิธิหรือตั้งสมาคมหรือตั้งบริษัทคนละประเด็นกันโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแป้งพาณิชย์ผู้เป็นเจ้าของผู้รับอนุญาตก็คือมูลนิธิสมาคมบริษัทวัดต่างกันแล้วนะผู้เป็นเจ้าของต้าบุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของคือนายเจียนเห็นไหมถ้านายเจียนตั้งโรงเรียนขึ้นมาถ้าคนตั้งเองนี่นายเจียนเป็นเจ้าของแต่คนเป็นเจ้าของโรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งนั้นผู้เป็นเจ้าของก็ชื่อมูลนิธิเช่นเจ้าของโรงเรียนมูลนิธิมัธยมพระธาตุมูลนิธินี่เป็นเจ้าของแต่บังเอิญมูลนิธินั้นเป็นนามสมมุติไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาผู้ขอลงชื่อนายเจียนแต่บริษัทของท่านดร.ชาวอย่างเงี้ยบริษัทมูลนิธิวัดมันลงนามไม่ได้วัดมันลงนามไม่ได้แต่เจ้าของคือวัดถูกไหมเจ้าของคือมูลนิธิเจ้าของคือบริษัทมันลงนามไม่ได้จึงโดยดีนะที่ลงนามไม่ได้เพราะมันหลายคนนั้นเจ้าของมันหลายคนในคณะกรรมการถ้าพูดใหม่ถ้าพูดบริษัทก็คือเจ้าของก็คือคณะกรรมการนั่นแหละเป็นเจ้าของทีนี้ในกฎหมายผู้ยื่นเนี่ยเขาให้ตัวแทนนะตัวแทนของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแป้งและพาณิชย์เวลายื่นขอจัดตั้งขออนุญาตตั้งโรงเรียนนั้นให้กรรมการมูลนิธิกรรมการวัดอะไรก็แล้วแต่แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ไปลงนามแทนฉะนั้นผู้ลงนามแทนหมายถึงนำลงนามแทน
ทุกคนนั่นคือหลักมันทุกคนนั้นมาถึงต่างอดีตตราสารตั้งใหม่หรือรายละเอียดกิจกรรมตั้งใหม่หรือจะแก้ไขเพิ่มเติมตราสารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือวัดมูลนิธิสมาคมบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการเสียก่อนไม่เหมือนกับนายเกียรตินายเกียรติจะแก้อย่างไรนายเกียรติยื่นต่อผมได้เลยประเด็นตรงนี้สำคัญมากมูลนิธิบริษัทกันด้วยดีนะวัดต้องผ่านคณะกรรมการมูลนิธิมาก่อนเวลาแนบผมนั้นตั้นไม่ใช่แนบว่าได้ผ่านแล้วตั้นต้องแนบมติที่ประชุมมาด้วยไอ้มติที่ประชุมนี้แหละเขาเรียกว่าความเห็นของเจ้าของไอ้คนที่ไปยื่นนั้นเพียงเป็นผู้แทนบริษัทมูลนิธิเท่านั้นมันไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดานี่ความต่างของมันเพราะตอนนี้เริ่มแก้ไขบางคนเริ่มรู้แล้วที่ทำไปครั้งแรกเพราะตอนนั้นสจง่ายแบบมาบางคนหลอกตามสจมาเลยพอสุดท้ายเวลาไปปฏิบัติก้าวจริงๆฉันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ดูตั้นอย่าลืมนะตั้นเขียนแล้วติดรองเองอันเวลาตั้นไปปฏิบัติศาสตร์ตั้นเขียนยางหนึ่งตนไปปฏิบัติยางมันติดน้องเองอันเพราะศาสารนี่คือกฎหมายของท่านเวลาคล้องศาลเขาดูที่ศาสารตั้งก่อนศาสารต้องไม่ขัดกับกฎหมายแม่บทท่านเห็นไหมศาสารต้องไม่ตัดกับกฎหมายแม่บทฉะนั้นศาสารจึงเป็นกฎหมายของโรงเรียนศาสารแก้ได้ตลอดแต่เขาบอกว่าถ้าบุคคลธรรมดาศาสารให้เจ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนแก้แต่ถ้าโรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมายแป้งต้องมูลนิธิเป็นคนแก้แต่คนยื่นแก้นั้นคือมูลนิธิมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งไปยื่นนะต้องให้มตินี่คือความต่างกันนะนั่นผมกำลังจะพูดกันว่าผู้รับใบอนุญาตความต่างกันที่สองผู้รับใบอนุญาตในมาตราหนึ่งบอกว่าถ้าโรงเรียนใดดูให้ดีนะได้รับอนุญาตเสร็จแล้วตอนขอใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการพอโรงเรียนไว้เสร็จเรียบร้อยบังเอิญผู้รับใบอนุญาตตายพอผู้รับใบอนุญาตตายเป็นไรดีนะตรงนี้อย่าใจอำนาจไขว้เคว้นะผู้รับอนุญาตตายกฎหมายข้อนี้มันให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นเพราะอันอื่นตายไม่ได้เหล็กเดียวถือพุ่มเล้งเลวไงมูลที่ตายได้ไหมไม่ได้ถ้าตายต้องไปแจ้งผู้ว่าดูล้มเลิกมูลที่ตาคนก็ยืนตายถ้าเปลี่ยนไม่กลับมาตีกรรมการกายใครไปเต็มไม่จบโรงเรียนยังอยู่เหมือนเดิมเพราะโรงเรียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งบริษัทของท่านดร.เจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมถึงท่านดร.เจ้าขี้เกียจไปแล้วไปไกลแล้วไม่มาแล้วก็ประชุมบริษัทแล้วคนนี้เวลาทำอะไรก็ให้คนนี้แทนก็จบเห็นไหมแต่ถ้านายเกียรติขอสิโรงเรียนก็เปิดสอนไปปกติถ้านายเกียรติมีอันเป็นไปปั๊บกฎหมายบอกว่าถ้าโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลโรงเรียนที่เป็นบุคคลธรรมดาผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการไม่อยู่ก็ตายเองหรืออยู่ไม่ปฏิบัติงานได้อันนี้ไปติดร่างไปนั่นก็แล้วแต่ให้พอโรงเรียนทำหน้าที่ตั้ง3มีโรงเรียน1ผมไม่รู้ที่ไหนนั่งตรงนี้ต้นใหญ่ยกมือก้องย่ามนะเหยื่อเจ๋อๆไปเราปั้มไม่ใหญ่ตามว่าก้องเคยจักตามหนังสือมาแล้วก็แจ้งว่าขอให้พอโรงเรียน
ตามหน้าที่ผู้จัดการพูดง่ายๆใช้มาตรานี้แหละไม่สามารถแต่งตั้งแทนกันด้วยดีนะให้ปอเป็นผู้จัดการแล้วผู้รับใบอนุญาตผมบอกไม่ได้เพราะของท่านไม่ใช่โรงเรียนบุคคลธรรมดาถ้าโรงเรียนเป็นบริษัทของเมนตันด็อกเตอร์ชาวสมมติผู้จัดการตั้งมาไปไหนจะแล้วไม่รู้ก็มูลที่ตั้งได้ต่อมอบให้ใครก็เสนอมาผมตั้งผู้จัดการได้เลยไม่ต้องรอแต่ทำไมบุคคลธรรมดาเขาจึงให้ผอโรงเรียนตามหน้าที่3เพราะว่าตรงนี้บุคคลธรรมดามันตายไปแล้วเจ้าของต้องรับพินัยกรรมให้ใครคนหนึ่งรับมรดกภายใน90วันถูกไหมเห็นไหมตรงนี้เพราะพินัยกรรมนั้นต้องให้ศาลทำให้จดได้เสร็จเรียบร้อยในระหว่าง90วันนั้นให้ผอ.ทำแทนไปได้เลยแต่โรงเรียนที่เป็นบุคคลนิติบุคคลตามกฎหมายแป้งไม่ต้องเพราะมันสวมโดยอัตโนมัติมันไม่ใช่มรดกบริษัทมันมีอยู่แล้วมันไม่ตายทีเดียวเป็ดคุณล็อกจริงไม่จริงเออมูลที่8คนมันก็ยังต่างเป็ดไปเดียวคนเนี่ยเหลือกันไหมแล้วให้ใครมาตำต่อจอบมันต่างกันเพราะโรงเรียนที่เป็นกฎหมายแป้งและปาณิชย์จึงไม่ใช่เป็นมรดกที่ต้องรับเมื่อผู้ขอตายนี่คือความต่างมันอย่าใช้มาตรา3 4ตั้งนะนั่นบทบาทอันที่3แหละเดี๋ยวผมบอกบทบาทของผู้จัดการไอ้ผู้รับใบอนุญาตคือบทบาทแรกตำตาสารตรงนิดนึงก่อนขึ้นถามบทบาทตำตาสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องขอดูให้ดีนะที่แรกในต่างกลุ่มเอกชนว่ารีบตั้มเขาตั้งในตำสารเป็นรีบตั้มไปตกมังปิดมังทำแล้วเดียวติดตนเองไล่ลงเช่นเอาหลาวและตรงนี้เอากันสัตว์ตรงเนี้ยพอที่ตั้มมากจ้องปีพอเล่แล้วจะแก้ปัญหาแล้วพอปีผมไก่ดูไม่รู้จะทำมันหรือบางทีก็ชื่อเดี๋ยวมั่งชื่อเป็นข้าวกลางตัวก็อยากมีกินตัวผมแล้วทีนี้การบรรจุแต่งตั้งครูมีปัญหาหมากว่าเผื่อนบรรจุแต่งตั้งง่ายออกครูเอาครูก่อนนะพอโรงเรียนพอว่าผู้รับใบอนุญาตท่านเนอร์นายเจียนเป็นผู้จัดการเสนอท่านนรงเป็นพอองานได้มาตรานอย่างเดียวมีหน้าที่ถอดถอนแต่งตั้งถอดถอนวงเล็บช่องวงเล็บหนึ่งบริงานมีจากการมากก่อยแรกไม่ปล่อยยุ่งลั่งเผื่อนปีแต่จริงหน้าที่แรกพอโรงเรียนบริงานงานวิชาการตรงไม่ถูกไปเลยก็ช่องอย่างเดียวถอดถอนวงเล็บช่องถอดถอนแต่งตั้งครูผู้สอนบอกครูว่าต้นตั้งท่านไม่พอใจกับตั้งต้นอันแต่หวักหน้าเหมือนผู้เทนหวักลั่งไม่งานอันแต่หวักเป็นประโยชน์ตัวเองหวักลั่งเขาเขียนไว้จัดว่าบรรจุแต่งตั้งตอดถอนคุณครูตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดอันเลเมตนะตรงนี้แล้วเลยมีปัญหามาตึงป้องวันในกลุ่มผู้งานไม่พอใจเอาออกตังไม่ไอตัวทุกตอนก็มันหรือเม็ดตั้งแต่ก้องขอมาเดือนไม่ครบเจ็บอ้วกมากว่าเผื่อนไอตอนตังไม่มาเล่งป้องว่าครบไม่ครบพอเราดื่มเขาเอาออกเดือนจ่ายไม่ครบอ้ายกรบแล้วพาตั้งไปเอานาองพ่อคืนไป 7,000 ได้จ้าน 8,000 ลงชื่อจริงกันทีนี้กล้าลงแล้วตอนนี้ตึงในบ้านกันแล้วนี่ผมบอกกับนิติกรว่าถ้าลีกได้อย่าพึงตั้มเพราะตนไม่เลขกฎหมายกลางลั่งมาตราโรยว่ามันเกี้ยนติดร่างกันแต่ใครไม่เล่แต่กลางหน้ากลางล่างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเป็นไปงานเล่นะ
ช่องเส้นมังช่องเบิ้งมังติดร่างสี่ปีมังช่องปีมังตัดจันแรงตื่นไม่ใบเจอไอเดียวกลูออกเม็ดเรางานแต่หวักนะเรางานแต่มาไอก็เรียกมวดแรกตื่นไม่อันมวดบังคับมันเขาไม่อยากทำไหมท่านครับอำนาจสถานะที่ใครแต่แรกนี้นะตาผู้จัดการมาเป็นพ่อกันผู้รับปริญญาเป็นพ่อกันเติ้นยาวตันนู่มาว่านะอำนาจจ้านไม่ใช่นะแต่ด้วยดีคนที่เป็นพ่อบรรจุแต่งตั้งคุณครูต่อถอนนี่ต้องไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของคณะกรรมการหวักลั่งมันบล็อกไว้ไม่ใช่ตามนำเปลือยใจทีนี้คนที่เป็นเจ้าของผู้รับใบอนุญาตตั้งเป็นคนธรรมดาและนิติบุคคลเตือนต้องเขี้ยนไว้ชัดพ่อจึงปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่เขี้ยนพ่อเปลือยใจไม่ได้หลักการบริหารงานบุคคลหลักสากลก็บอกการใดที่ไม่ได้เขียนไว้กฎหมายปิดปากห้ามกระทำหลักการบริหารงานบุคคลไม่ใจปอกเขาไม่เกี้ยนตำได้นะนั่นคือหลักมันปิดปากไว้หลักสากลเลยฟ้อมหนังประชุมคอจอรอบบริหารงานบุคคลอยู่ที่ผมหมดตั้งแต่สรรหาบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายให้ออกปลดออกไล่ออกอยู่ที่ผมเนี่ยน้องก็ถามตลอดอันนี้ไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าตาไม่เกี้ยนอย่าไปทำจบทำไปได้ปิดตันทีศาลมันถามว่าเขาเขียนไว้อย่างไรนี่คือหลักของมันนั่นตนได้หวักเรกตนต้องเปิดตันตีบรรจุครูแล่ที่ลักเกณฑ์หวาปันปรือนั่นเจ้าของตั้งสองเจ้าของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลกฎหมายแพ่งท่านต้องทำกฎเกณฑ์กติกาใส่ไว้ในศาสารเป็นหมวดเลยหมวดว่าด้วยการบรรจุข้าราชการครูต่อตอนตานี้เกี้ยนบรรพือละเกี้ยนมานี่หลายคนไม่เขี้ยนตาไม่เขี้ยนกะขอยทำเป็นประกาศโดยผ่านใครฮะเอาตามขอนผ่านใครถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตนเล่ตนไปครัวได้แต่ผู้จัดการเจ้าผู้รับบริหารตัวใหญ่ตายเขาเขี้ยนว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย1ผู้รับใบอนุญาต2ผู้จัดการ3พอเอ้ากูเป็นคนเดียวได้3จริงไม่จริงนี่มันเยิมตอนแล้วต่อไปด้วยผู้แทนครูครูในโรงเรียนต่อไปด้วยผู้แทนผู้ปกครองต่อไปด้วยผู้ทรงแล้วให้พอโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขาอันหนึ่งอย่างเลยบางคนว่ากูตาวนี่พ่อโรงเรียนจ้านมีกรรมการ5คนก้องใครมาคนปิดทันทีเพราะนายเจียนคนเดียวเป็นผู้จัดการสถานะ1สถานะที่2เป็นผู้รับใบอนุญาตสถานะที่3เป็นพ่อได้ซ้ำแต่แลดีนะอย่างน้อยกี่คนแต่แลดีซ้ำนี่นายเจียนได้คนหนึ่งเลยดิแต่ในนู้ก็บอกเป็นคนนะกฎกระทรวงในพรบนี้ไม่ได้เขียนไว้มันเขียนไว้ในกฎหวักลั่งมันบอกไว้ทั้งนี้จำนวนคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงของเอกชนที่คณะกรรมการออกเรางานแต่ตัวแม่นี้ตัวแม่นี้มันบอกเคล้าๆไกลๆซ้ำตั้งแต่เขียนคนเดียวได้คนหนึ่งเลยนี่เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตพอคนคนเดียวกันให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมตาซ้ำคนเดียวแสดงแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิเพิ่มมาอีก2นั้นโดยปกติแล้วโรงเรียนนี้ถ้าคนคนเดียวเป็น3ตำแหน่งผู้ทรงจะ3นั้นหลักของมันตีเล็กตั้งจ้านไม่รู้ตั้งเต้นไปเลยดีนะทีนี้กรรมการบริหารโรงเรียนอยู่ในตราสารของท่านอยู่ในหมวดแรกๆเลยท่านต้องบอก
ไม่ใช่ปฏิมาแต่จบไล่ลงพ้องไปปืนเล่พ้องกระชินไปปานนั้นนะเพราะเวลากองไม่ใช่กองพ้องเราเติ้นเป็นคนทำเขาบอกว่าในหมวดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่านต้องเขียนหนึ่งที่มาเอาหวาหมายชัดคุณสมบัติหวาไม่ชัดดำรงตำแหน่งกี่ปีหวาไม่ชัดมีลงหนึ่งแล้วมีปัญหาไอ้คนนึงเตรียมมีกองแล้วเลยกรรมการไม่มอดอายุที่เอาออกตังไม่เร็วแล้วเลือกไม่กันมาตึงแกระเบียบไม่กันแต่ด้วยดีนะสาจ้านเติ้นกลับไปแต่นี่เลยไหมตอนเกี้ยนไว้จัดไม้ในมวดนี้กรรมการบริหารโรงเรียนประกอบ1 2 3 4 5จบที่มาผู้ตรงเลือกมาอย่างไรไม่จ่ายต้นเหลือเขาเจ้ยๆผู้ตรงไอ้ผู้แทนครูตนีอาตังปลือตนบอกแต่จำนวนองค์ประกอบแต่ไม่บอกที่มามันไอ้ผู้จัดการไม่ต้องบอกว่าเลือกผู้จัดการผู้จัดการมันได้ตำแหน่งเดียวเอาครูต้นเหลือหรือบางแห่งทุกบางแห่งบอกว่าที่มาของตัวแทนครูตัวแทนผู้ปกครองผู้ตรงคุณุฒได้มีคณะกรรมการสรรหา8คนอันนี้ถูกซึ่งประกอบด้วยกรรมการสรรหา1ผู้รับใบอนุญาตท่านเขียนไว้ให้ชัดนะเวลาเจอทุกวันนี้สร้างจังนี่กับสร้างในระบบนอกระบบลุยเม็ดนี่ไอ้กลางเนาะไอ้ในระบบนึงกี่กลางนี่อย่างนอกระบบแล้วทำไม่ดีนะวาระดงตำแหน่งตรงนี้ต้องเขียนไว้ไล่คนไปเล่ตาตื่นเปิดเล่ว่างๆนะใครที่ควรจะเปิดดูสาสารเอาตามต่อใครรับผิดชอบสาสารสาสารใครรับผิดชอบสาสารโรงเรียนพอโรงเรียนไหมผู้จัดการหรือผู้รับใบอนุญาตจ่ายปลอดสาธารณมาจากผู้รับใบอนุญาตพอไม่ต้องตำเต้าเขาหยอกแว่นสตานาเดียวไม่ต้องผู้จัดการเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะสาสารคนที่เป็นผู้เสนอก็คือผู้รับใบอนุญาตถ้าเป็นบุคคลธรรมดาคือนายเจียนถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือกรรมการมูลนิธิกรรมการบริษัทกรรมการวัดจบอีแกได้ไปเล่เจ้าตีตั้มมาตีเรกันลังลักกันพุ่มจะเล่มั่งรอจนตั้มมาตีก้อนก้อนพุ่มมาตอนตีจ่อบอกไงตรงไงตรงไงตรงนะครับตามที่ดีเราไม่รู้ก้อนไม้ต่อได้ห้าตาหน้าจ๋อมันเล่มั่งตาหน้าจริงๆนะแต่ว่าพร้อมไม่เอาไอ้เขาได้เล่ง่ายตรวจง่ายพร้อมมันจะติดกับดักโรงเรียนยีจางครูเยาวอกครูเดือนเท่าใดว่าในสาสารให้หมดไอ้นี้อยู่ในสาสารไม่ใช่อยู่ในรายละเอียดของกิจกรรมต่างกันแล้วนะคนละมาตรากันอยู่รายละเอียดกิจกรรมจึงการเรียนการตรอนลักชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนอันนั้นอยู่ตัวหนึ่งเป็นไปแล้วเขาเขียนข้อย่อยๆมันกว่าประเด็นที่หนึ่งสถานะคนผู้รับใบอนุญาตให้ไปดูสาสารใหม่ถ้าของเดิมปิดก็แก้ไขเสียโดยเฉพาะย้ายพอโรงเรียนลำบากการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายการคัดเลือกคนว่าคนมาเป็นพอไอ้คนมาเป็นครูจะใช้คุณสมบัติจะใช้วิธีไหนทำเป็นประกาศผ่านลงในสาสารได้หมดอ้าวทีนี้ดูให้ดีนะสาสารในวาระแรกของคนที่จะตั้งโรงเรียนสาสารถ้าเป็นบุคคลธรรมดาป่านนายเจียนเขียนเองยื่นเลยนี่เฉพาะการตั้งโรงเรียนครั้งแรกนะตอนนี้ติมาหนังตรงนี้ไม่จ่ายครั้งแรกยังไปเร็วถ้าครั้งต่อไปเวลาจะแก้ไขเพิ่มเติมสาสารไม่ว่ารายละเอียดกิจกรรมของตาสารที่แนบท้ายบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งดูดีนะถ้าบุคคลธรรมดาต้องนั่งเข้ากรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบเสียก่อนหนึ่งนะถ้าเป็นนิติบุคคลต้องผ่านสองบอร์ด
บอดแรกคือเจ้าของปลอกคนช่องนั้นใครฮะเตือนเห็นว่าของท่านดร.ชาวมีอยู่5คนบริษัทท่านนกเจ้าชาวบอกว่าเอ๊ะดูตราสารของเราเนี่ยมันยังอ่อนยังมันติดอยู่ตรงไหนสักข้อหนึ่งจะแก้ไขใหม่อย่างนี้ถ้าดร.ชาวสมมติว่าในบริษัทมอบให้ท่านดร.ชาวเป็นผู้รับใบอนุญาตท่านดร.ชาวต้องนำเข้าคณะกรรมการบริษัทดูประเด็นที่หนึ่งนะแล้วแนบจากนั้นดร.ชาวก็นำเสนอคณะกรรมการบริหารนี่คือหลักในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมแต่ครั้งแรกทำไมไม่เข้ากรรมการบริหารเอาผมถามครั้งแรกเช่นสมมติว่าท่านเผชิญจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาดักโรงหนึ่งปลอบฐานตั้งผู้ของรับใบอนุญาตต้องแนบหนึ่งสาสารเขาจะบอกไปเห็นไหมแล้วก็เสนอผู้จัดการกับผอ.ไปพร้อมกันสาสารของดร.ชาวทำไมไม่เข้ากรรมการบริหารโรงเรียนท่านว่าไงครับครั้งแรกมันยังไม่เกิดตี้ว่ะกรรมการบริหารโรงเรียนมันยังอยู่ในสาสารเลยถูกไหมนะเออพอผมอนุญาตจึงไปเหลืองนี่คือครั้งแรกแต่ก็เตือนไม่ใจกลางเรกเตือนแก่ไข้เลวทุกไม่ทุกครับผมยังกรรมการเลวนะมีโรงนึงว่าร้อยที่ไปที่มาผมว่าเตือนแก่ปลื้อเราคนใหญ่ว่าเพื่อนในโรงเรียนตอนนี้เอาพอผมพูดตรงนี้คนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนเอกชนคือกรรมการบริหารไม่จ่ายเจ้าของนี่เลยตรงนี้ไม่ใช่เจ้าของนะใครตีแรกว่าโรงเรียนเพิ่มพวกไม่จ่ายคนที่ย้ายว่าตื่นกรรมการบริหารเขาเกี้ยนไว้ตั้งกล่าวข้อหน้าที่กรรมการบริหารโรงเรียนหนึ่งผมจำได้ว่าควบคุมไปตามสาสารสองอันนี้ออกระเบียบกฎเกณฑ์กติกานั่นในกฎหมายเขาเกี้ยนไว้นั่นไม่ใช่เจ้าก้องเจ้าก้องอีตำเร่ยตรงป้านกรรมการบริหารโรงเรียนไม่เสร็จกรรมการมุ่ยเตียมกรรมการบริหารคนละชุดกันนะไอ้นู้นเป็นเจ้าก้องแต่คนใหญ่ว่าเจ้าก้องคือกรรมการบริหารแล้วกรรมการบริหารนั่นนะครับซึ่งไม่ตำราดร้านไม่ตำเร่ยกฎหมายบังคับว่าอย่างน้อยปีนึงประชุมทีนึงแต่มุ่ยติเป็นไปตามที่ผู้ว่าอนุญาตตามสาสารมูลนิธิแต่กรรมการบริหารโรงเรียนภาคเรียนละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนั่นคือหลักของมันนั่นเตือนเวลาเกรได้โรงเรียนผู้จัดการอย่าลืมไอ้ผู้รับใบอนุญาตอย่าลืมนะต้องเข้ากรรมการเสมอเอาจบไปตรงนั้นทีนี้มาดูหน้าที่นั้นพอโรงเรียนผมพูดตรงนี้ซะก่อนมาดูข้อแรกเดี๋ยวนิดนึงผู้จัดการผู้จัดการใครเป็นผู้จัดการอย่าไปก้าวก่ายงานวิชาการผู้จัดการเนี่ยสามารถเรียกประชุมครูเพื่อจัดการเรียนการสอนได้ไหมเอออย่านะผู้รับอนุญาตเรียกประชุมครูหมดตัวเพื่อจัดครูชั้นเรียนเตรียมการสอนเปิดภาคเรียนได้ไหมไม่ได้ยกเว้นคนเดียวเป็นซ้ำซาตานะอย่าไปก้าวไกลตอนก้าวไกลอย่างเดียวเห็นว่าผู้บริหารนี่พามาเร็วเห็นเร็วว่าไม่ตามไปตามนั้นมีสิทธิ์ไหมใครแต่งตั้งเพราะว่าผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งแต่เวลาเขาบอกกันตื่นอย่าว่างิดนะในซาตานตื่นเกี้ยนว่าปลื้อเขาง่ายแต่ตีเรกตีเรกบอกแต่คุณสมบัติมันกฎหมายบอกว่าใครขอรับใครขอจัดตั้งโรงเรียนขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบตามสาสารรายละเอียดในตรงนั้นมีที่นี้เราก็ได้ว่ากันไปแล้วก็แต่งตั้งเสนอแต่งตั้งตั้งแต่งตั้งนะเพราะไม่ใช่แต่งตั้งผู้จัดการกับผอ.โรงเรียนไปกลางแรกง่ายแต่กฎหมายบอกว่าผอ.โรงเรียนจะต้องมีคุณสมบัตินี่กฎหมายมันเขียนไว้
มีอย่างไรครูรุษภามันบล็อกเอาไว้ว่าต้องจบปริญญาตรีเอกบริหารมีใบประกอบวิชาชีพบริหารถูกไหมถูกได้มีตัญญาตังเปิดเล่ไปไหนทีนี้พอครั้งหลังตังแล้วอยู่ดักปีจ้องปีแล่แล้วกุ้ยมือไม่ตึงโรงเรียนอีล้อมจมพ้อมตังมาขับมือเอาวอกไม่ได้แล้วติดกับแล้วทีนี้ติดกับตอนนั้นท่านเขียนระเบียบผอ.โรงเรียนของท่านไว้อย่างไรบ้างถ้าไม่เขียนท่านบ่เรื่องของจ้านรับผิดชอบอันผมไม่ได้ว่าไปเจอเองทีนี้ท่านเขียนว่าการตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนต้องได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งต่อตอนผู้อำนวยการโรงเรียนต้องได้รับสมมตินะความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนั้นก็ว่าไปก้าวแล้วก็ว่ากันมาถ้ากรรมการว่าจบก็จบก็แล้วแต่เป็นสิทธิท่านเขียนแต่ต้องไม่ขัดแรงกฎหมายนะครับผู้จัดการเนี่ยกฎหมายมันบอกไว้สองอักษรไอ้ผู้จัดการเนี่ยบอกไว้สองหน้าที่อย่าก้าวก่ายกันอีก1เงินบริหารการเงินโรงเรียน2บริหารงานทั่วไปคำว่าทั่วไปมีอะไรบ้างตรงนี้แหละครับพอทั่วไปเนี่ยผมขอให้ท่านดูตรงนี้ท่านอาจจะไม่มีแต่ท่านนรงคงจะจำได้ใครที่มาจากครูสปท.ก่อนหรือครูมัธยมบริหารงานทั่วไปมีตั้งต่อไปนี้กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาซึ่งเขาใช้ทั้งในระบบนอกระบบไอ้ทั้งใช้ทั้งสพท.ของรัฐและเอกชนบริหารงานทั่วไปมี21อย่างวางๆไปดูนะผู้จัดการครับผม21อันนี้ต้องงานกฎกระทรวงไม่อย่าไปงานสพท.นะสพท.มันออกจากปี2551กฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจในสถานศึกษาแล้วก็จะบอกว่างานบริหารงานทั่วไปมีกี่งานในสถานศึกษาเช่นข้อมูลตันดูนะประสานงานพัฒนาเครือข่ายก็กลุ่มผู้ปกครองอะไรอย่างเนี้ยวางแผนการบริหารงานการศึกษาอ่านนโยบายและแผนอ่านบริหารองค์กรงานมาตรฐานการปฏิบัติงานงานเทคโนโลยีงานธุรการงานการสถานที่สิ่งแวดล้อมสัมมโนนักเรียนการรับนักเรียนการระดมทรัพยากรการทัศนศึกษาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการประสานงานการจัดการศึกษาบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานภาคประชาสังคมประสานงานกับสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับราชการหรือหน่วยงานอื่นจัดระบบควบคุมภายในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชงออกระเบียบกฎเกณฑ์กติกาไปเลยตาพองานการเดินอีกนี่หน้าที่ผู้จัดการผมเข้าใจว่าท่านรู้แต่บังเอิญว่าคนที่คนเดียวหลายสถานะเราจะยุ่งเวลาท่านสั่งให้ถูกกับภาระหน้าที่ไหนนั่นผมเลยบอกเจ้าหน้าที่ผมเวลาออกหนังสือถึงโรงเรียนจะออกถึง3อย่างถ้าตราสารผมบอกเรียนผู้รับใบอนุญาตถ้าการเดินผมบอกเรียนผู้จัดการถ้าการเรียนการสอนเรียนผอ.โรงเรียนมันจะเป็นอย่างนั้นต่อถอนครูเรียนผู้อำนวยการนี่คือหลักของมันเพราะเราจะรู้ว่าหน้าที่นี้คือของใครแล้วท่านจัดการเองนั้นถ้าผู้จัดการบอกเรียกประชุมครูได้ไหมดูถ้าประชุมครูเรื่องการเบิกจ่ายเงินเนี่ยได้แต่ถ้าเรียนประชุมครูเรื่องขอเชิญประชุมครูเพื่อจัดการเรียนการสอนอันนี้ไม่ได้อีกไงเห็นไหมเพราะนั่นไปก้าวไกลในเรื่องของบริหารงานวิชาการท่านต้องดูนะนั่นใหญ่ยุ่งเลยเดียวเวียนหัวเหลืองตัวเดียวกระป๋าไม่รอดอยู่เร็วเบ่งง่ายเผื่อนไปผู้จัดการคุณสมบัติไม่มากเหมือนผอ.แต่ส่วนมากและผู้รับใบอนุญาตมักจะเป็นผู้จัดการโดยหลักนะโดยหลัก
แต่เป็นตั้ง3กฎหมายไม่ง่ามไม่ง่ามแต่ถ้าโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยผมเห็นหลายโรงก็จะแบ่งทั้ง3เลยคานอำนาจซึ่งกันและกันถ้าเป็นอย่างนี้โรงเรียนจะไปโลดในเรื่องของการบริหารที่ผมจะพูดในตอนสุดท้ายเรื่องของบทบาทหน้าที่แต่ละส่วนก่อนทีนี้ผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนท่านครับอำนาจของท่านในเชิงวิชาการมันจะมีตัวหนึ่งเช่นโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดารุณศึกษาโรงเรียนรัตนศึกษาโรงเรียนของหลวงครูโรงเรียนของทางคะโรงเรียนใหญ่ๆตั้งหลายโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษานี่ท่านครับผมพอโรงเรียนทำคนเดียวไม่ได้มันเยอะจะวางแผนวิชาการไงเนี่ยคนก้างจะลำบากก็มีรองพอโรงเรียนกฎหมายไม่ง่ายพ.ร.บ.เอกชนบอกว่าสามารถตั้งรองได้ใครเป็นคนตั้งนะใครเป็นคนตั้งเนี่ยไอ้ชัดก่อนใครเป็นคนตั้งตามก่อนพอตั้งมันมาแล้วแล้วก็มีเกตแล้วแหละทีนี้ที่มาพูดเนี่ยเกตนี้แหละที่คุยกันตรงนี้เดี๋ยวคนที่นั่งในโรงเรียนตรงนี้จะได้รู้ว่าตาต่ำไม่ทุกไปต่ำใจทุกใครเป็นคนตั้งรองใครครับผมมีพ่อกันรองพ่อต้องพ่อกันวนเหลือกมีบางคนคิดเลยไอ้พ่อตั้งเอาของศรีราชใครเป็นคนตั้งเอาศรีราชนี่มีรองศรีราชมาไหมฮะเอาของท่านใครเป็นคนตั้งรองถูกต้องครับผมจบแล้วนะผู้รับใบอนุญาตเพราะผมบอกแล้วกว่ายบริหารคนที่เสนอนั้นเพราะรองก็คือกว่ายบริหารต้องรองนะฮะไม่ใช่ปออย่าไปตั้งแต่คุยกันได้ว่าผมจะตั้งไปคุยกับท่านนะใช่ไม่ใช่ปอโรงเรียนเป็นคนตั้งเพราะกฎหมายก็บอกหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจุแต่งตั้งตอดถอนครูเข้าใจตรงนี้อยากขยายความรองก็คือกวายบริหารนั้นคนที่ตั้งกวายบริหารคือผู้รับใบอนุญาตเมื่อตั้งแล้วเสนอผมทราบนะครับ3บทบาทนี้ใครมีติดใจไหมครับผมที่ผมพูดตรงนี้ก็เพราะว่ากำลังมีปัญหาอยู่เยอะในบทบาทของท่าน3บทบาท3คนหรือ2คนหรือ1คนพยายามดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองแต่ละสถานะแต่ละโพสิชันหรือตำแหน่งอะให้มันสอดรับครับเชิญครับพี่โอเคขอบคุณมากครับผมกฎหมายเขาบอกไว้ว่าโรงเรียนเอกชนทุกโรงต้องมี3นะครับ3ทีนี้ตอนที่ขอใบอนุญาตครั้งแรกมันถูกบล็อกว่าให้ผู้รับใบอนุญาตเสนอผู้จัดการกับผอ.ทีนี้ตามที่ท่านนรงค์บอกไม่มีผู้จัดการอำนาจอยู่ที่ในมือของผู้รับใบอนุญาตเสนอมาเสียพอผู้อนุญาตตั้งโรงเรียนเอกชนไม่มีสิทธิ์คัดค้านการแต่งตั้งผอ.โรงเรียนกับผู้จัดการยกเว้นที่ผู้รับใบอนุญาตเสนอคนที่ขาดคุณสมบัติเท่านั้นเพราะอำนาจผู้อนุญาตดูที่สาสารกับรายละเอียดกิจกรรมส่วนผอ.กับผู้จัดการนั้นดูแต่คุณสมบัติถ้าคุณสมบัติไม่ถูกเราก็จะบอกว่าให้ท่านทำไม่ถูกเสนอคนให้ถูกถ้าถูกแล้วไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะเขาบอกไว้ว่าเมื่อผู้รับใบอนุญาตเสนอแต่งตั้งผู้จัดการกับผอ.โรงเรียนมาแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบไม่ใช่แต่งตั้งทราบอย่างเดียวแต่ทราบในนัยยะแห่งกฎหมายว่าก่อนจะทราบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบนั้นดูตามปรบ.เอกชนปี50ที่บล็อกคุณสมบัติไว้ท
ท่านั้นแหละครับผมทีนี้ท่านถามว่าร้องท่านตั้งแล้วรายงานไม่รายงานร้องไม่ได้บอกคุณสมบัติโดยดีนะรองผู้อำนวยการจบแล้วนะที่ผมกำลังจะคุยกับผอโรงเรียนขอให้ดูอย่าทำโดยจะล่าใจโดยเฉพาะสิทธิ์กระทบบุคคลนักเรียนไม่ค่อยมีปัญหาไหมบ่อยงานดีจากการไม่ค่อยมีปัญหาไหมแต่มีปัญหาคือหวัดร้องนั่นแหละกรบุกเล็บร้องการต่อยต่อถอนแต่งตั้งต่อถอนอย่าทำตามอำเภอใจให้ทำตามกฎเกณฑ์กติกาที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้กำหนดเอาไว้แล้วโรงเรียนใดณขณะนี้ที่ไม่ทำทีในอาจารย์ก็ไปทำเสียไปเพิ่มแก้ไขเรื่องเพิ่มเติมในว่าด้วยการระเบียบว่ากันมาเลยทีนี้เสร็จแล้วเข้ากรรมการเตรียมแล้วแจ้งให้ผมทราบก็จบผมก็รายงานสช.แต่นั้นเลยครับเวลาตั้งเขียนแล้วเวลาจะบรรจุแต่งตั้งผอ.ต้องดูไปตามนั้นนะครับผมทีนี้ถ้าโรงเรียนใดยังไม่ทำท่านก็ไปคุยกับผู้จัดการไอ้กับผู้รับใบอนุญาตเสียหรือคุยในที่ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียนว่าบังเอิญว่าผมเป็นผอ.จะบรรจุครูอย่างไรเนี่ยมันยังไม่มีหลักเกณฑ์ขอให้คณะกรรมการออกระเบียบเสียก็จบจ้างสัญญากี่ปีรายปีตอนนี้มีปัญหานะครับผมพอโรงเรียนไปถึงเห็นทีมงานไม่ถูกก็ทำไม่ถูกแล้วสั่งเขาออกเนี่ยมีโรงเรียนหนึ่งพอโรงเรียนไปถึงปั๊บบังเอิญว่าคุณครูเก่าอยู่กันมาตั้งนานอายุก็เกินทีนี้ทำไงเอาออกพอออกปั๊บไอ้กรรมการไอ้ครูที่เอาออกบอกไม่ได้เขียนเอาไว้ในสัญญาก็เขียนปลายเปิดเอาไว้ไม่บอกวันเวลาหมดทีนี้มายุ่งเลยทีนี้ด้วยดีนะสัญญาที่ชอบแห่งกฎหมายอย่าทำสัญญาแบบเขาเรียกว่าสัญญาปลายเปิดยังไงปิดคือสั่งบรรจุแต่ไม่บอกว่าสิ้นสุดถ้าอย่างนี้ท่านต้องไปดูกฎหมายแพ่งพาณิชย์เหมือนเรายืมเงินยืมวันที่เท่าไรแต่วันส่งไม่บอกกฎหมายแป้งปานิดมันบอกว่าอย่างไรต้องไปดูถูกไหมครับผมทำเสร็จเรียบร้อยการรับสมัครรับอย่างไรตามให้มันชอบเสียแก้ไขเสียทีนี้พอตาทำให้ชอบหลายคนที่ทันแล้วก้าวมาไม่มีกติกามันก็มีต่างออกเพราะสัญญาทำให้เป็นรายปีบางคนก็ทำรายปี2ปีก็หมดแล้วก็ก้าวกติกาใหม่เหมือนกฎหมายเห็นไหมเวลาเขาออกมาไม่กระทบคนเก่าสำหรับคนที่เป็นแล้วเป็นต่อเห็นไหมมันจะบอกไว้งั้นแต่พอเลิกคลายเคงทีเดียวว่าไม่ได้นะท่านต้องดูด้วยที่ผมบอกก็บางเรื่องต้องให้ทนายเขาช่วยดูให้ด้วยวานเขาช่วยดูว่าสาสารผมว่าบรรจุแต่งตั้งตรงนี้มันกัดไหมนะครับโลกสังคมทุกวันนี้มันกว้างไกลฮะสื่อสารมันกว้างไกลคนคำนึงถึงสิทธิ์มากกว่าหน้าที่ที่เจอปัญหาไม่ใช่ความหน้าที่ถูกไหมความสิทธิ์ตั้งนั้นไอ้ต้นเด็กงานไม่ออกติดก้นไม่จะมันแรงกันแต่ถ้าปกครองติดก็มันปั๊บเดียวทันทีพอเหี่ยวมาว่าเฮ้ยจีจ้านไม่จานต้นต้นเด็กงานไม่ออกเป็ดคุณต้นไม่ใจตัวแรงใจเดี๋ยวมันว่าพอแรงเป็ดคุณร้องอื่นหมากว่าจ้านเหล่างานไม่ออกนี่ไงสิทธิ์โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิ์ด้านเขียนให้ดีนะครับ3ตำแหน่งนี้จบนะครับนั้นคนที่สบายที่สุดคนที่คอนโทรลแต่อำนาจมากที่สุดก็คือผู้รับใบอนุญาตเพราะผู้รับใบอนุญาตสวมหมวก3ใบใบที่1ก็คือเป็นเจ้าของโดยนิตินัยและพฤตินัยอันที่2ก็คือเป็นผู้ยื่นคอนโทรลตราสารอันที่3นั่งในบอร์ดใหญ่ก็คือกฎหมายมันกำหนดว่าให้ผู้รับใบอนุญาตเขียนไว้เลยเป็นอะไรนะเป็นกรรมการบริหารสถานบริหารโรงเรียนต้าของสพฐเขาเรียกกรรมการบริหารสถานศึกษาแต่ต้าของเอกชนเขาเขียนกรรมการบริหารโรงเรียนต่างกันนะแต่ใกล้เคียงกัน
ทีนี้มีคนถามอีกมีคนมาปรึกษาถามผมว่าประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายกำหนดไหมว่าจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตมีโรงหนึ่งมาถามผมนั่งตรงนี้แหละก็เตรียมตัวจะฟ้องกันผมบอกไม่เกี่ยวขึ้นอยู่กับในตราสารในคณะกรรมการบริหารท่านเขียนว่าอย่างไรกฎหมายมันเพียงแต่บอกว่ากฎหมายใหญ่ตรงนี้ในมาตราตรงนี้มันจะเขียนไว้อย่างเดียวว่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย1ผู้จัดการผู้รับไอ้ผู้รับอนุญาตผู้จัดการของโรงเรียนผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิอันหนึ่งถ้าผู้รับอนุญาตเป็นทั้ง3ตำแหน่งให้เพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามานั้นประธานต้องไปดูในตราสารของท่านว่า1ครบองค์ประกอบไหมส่วนประธานใครเป็นตราสารท่านเขียนเองเช่นในตราสารว่ากรรมการบริหารโรงเรียนประกอบด้วย8ท่าน1ผู้จัดการไอ้ผู้รับอนุญาตโดยให้ผู้รับอนุญาตเป็นประธานนี่ชอบด้วยกฎหมายไหมชอบจากนั้นก็เป็นโดยปริยายแต่ในกฎหมายนี้ไม่เขียนเพราะคนที่ไปคุยกับผมถือตัวนี้ไว้ถือบอกว่าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าใครเป็นผมว่าถูกต้องไปดูในตราสารเขาผมดูในตราสารว่าครบองค์ประกอบไหมถ้าไม่ครบผมบอกตราสารนี้ไม่ถูกแต่ในตราสารเขาบล็อกเลยให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานนี่ชอบด้วยกฎหมายไหมชอบเพราะตราสารนี่ถูกผ่านไปที่สช.แล้วแต่ถ้าในตราสารให้ผู้จัดให้ผอโรงเรียนเป็นประธานได้ไหมได้ไม่ได้ในตราสารถ้าว่าให้ประธานเป็นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานนี้ได้ไหมในตราสารได้ไม่ได้ได้ก็แล้วแต่ในนี้ไม่ได้บอกเลขานะท่านด้วยดีเขียนไว้ในตราสารให้ดีท่านเลือกผู้ทรงไม่มีได้ไหมไม่ได้ผู้ทรง8คนได้ไหมได้ไม่ได้ผู้ทรงตั้ง8เลยได้ไม่ได้ในนี้มันบอกไหมว่าผู้ทรงกี่คนบอกไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะท่านด้วยดีเวลาตนเคียนนั้นตะแลดีดูนะเอาต่อตรงนี้ไม่ได้ว่ากันเป็นไปเลยในตาท่านตาท่านเคียนบัดปื้อย้ายขัดหลักใหญ่ทีนี้มีต่ออีกที่ปรึกษาเล่งเล่งไอ้เม็ดมีปัญหาเบ้แล้วตีพร้อมคุยมาตีเคียนเนี่ยบางโรงตั้งที่ปรึกษาบางโรงไม่ตั้งได้ไม่ได้กฎหมายเขียนไว้ไหมที่ปรึกษากฎหมายใหญ่เขียนไว้ไหมที่ปรึกษานี่ได้ครับผมเขาไม่ได้ง่ามกฎหมายนี้เขียนไว้แล้วไม่ได้บอกว่าใครเป็นที่ปรึกษาขึ้นอยู่กับว่าในตราสารท่านเขียนไว้หรือเปล่าถ้าดูดีนะโรงเรียนตั้งที่ปรึกษาสัก5คนท่านผู้ว่าท่านใครตั้งไว้ที่ปรึกษาท่านดูดีนะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วในตราสารของท่านไม่ได้เขียนไว้ตัวไหนรองรับตัวไหนรองรับในพ.ร.บ.มันจะเขียนว่าที่ปรึกษาเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้นะครับที่ปรึกษาเนี่ยตั้งได้นะครับแต่มีข้อแม้ไว้ว่าในตราสารของท่านได้เขียนที่ปรึกษารองรับไว้หรือไม่ได้เขียนไว้หรือไม่ท่านไปดูด้วยนะท่านไปดูด้วยในมาตราที่30เขียนไว้ชัดว่าเมื่อกี้ใครบอกว่าพอโรงเรียนเป็นเลขาตั้นดูมาตรา30ไอ้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผ
ู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อำนวยการผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในกรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อำนวยการโรงเรียนหรือบุคคลเดียวกันทั้ง3ตำแหน่งให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีก1คนหรือ2คนทั้งนี้จำนวนคุณสมบัติกรรมการและขนาดโรงเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยที่ผมบอกในพรบตรงนี้มันไม่บอกว่าใครเป็นเลขานี่ตัวกฎหมายใหญ่มันต่อไปที่ปรึกษาในกรณีโรงเรียนในระบบมีความจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการบริหารให้สามารถกระทำได้โดยกำหนดไว้ในสาสารคนตีไปครองมาแล้วว่าโรงเรียนนี้ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่งอยู่โรงเรียนนี้ในนี้คนเดินไม่ดูแต่ผมรู้คนเดียวตอนด่าจังลอยๆนะตอนนี้ไปตั้งกฎหมายแหมไม่ได้ตอนนี้อ้างพรบนี้อ่านในขอบวักอย่าเหมือนพ่อซ่อซ่อซ่อไอ้ในนี้มันบอกว่าตีปรึกษาตั้งได้กี่คนไม่บอกได้เพ่เพื่อช่วยเหลืองานไม่ใช่ช่วยเหลือโรงเรียนนะเขียนให้ดีนะไม่ใช่ช่วยเหลือพอโรงเรียนวิชาการช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือกรรมการบริหารโดยต้องบัญญัติไว้ในตราสารตาเตือนไม่เขียนตราท่านไปอ้างพรบนี้ไม่ได้พรบนี้มันบังคับว่ามีได้แต่ต้องบัญจุไว้ในตราท่านพอบัญจุไม่ตั้งก็ได้ตั้งก็ได้เป็นเกียรติศาสตร์ท่านเป็นไปเลยของใครเช่นโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนที่ต้องการจะเป็นอินเตอร์เช่นตั้งผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาตั้งอาธิการบดีเป็นที่ปรึกษาไปเขียนไว้ในศาสนาแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นมาจะมีพนักหลังพิงของท่านใครเป็นคนตั้งศาสนาก็คณะไอ้ใครเป็นคนตั้งที่ปรึกษาก็คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาตแต่ผู้รับใบอนุญาตมันหนังอยู่ในกรรมการบริหารแล้วคนเดียวกันตั้งเสียแต่ใครจะตั้งผมเห็นหลายโรงทำตอนนี้มีคลิปมาแล้วเขาจะฟ้องว่ากรรมการที่ปรึกษาไม่ชอบเพราะว่ากรรมการที่ปรึกษามันต้องชอบติดเพราะว่าในกฎหมายไอ้ไว้แต่คนนี้รู้มากบอกในตราสารไม่เขียนไว้เอ้นี่แหละติดเหลาทีนี้ศาสตราจารย์เตือนรับสามันผมกวากนิดนึงนะนะครับคือใครช่วยทำศาสตราจารย์เล่ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการช่วยเล่กันนะตื่นทำงานตุลาการกว่าเอกสารเพราะเขาเขียนว่างานตุลาการศาสตราจารย์ก็ทำเซตหนังเล่ไปคุยกับผู้รับใบอนุญาตว่าตาเนอนี่ศาสตราจารย์เตือนนายจ้างเล่หนังเล่อยู่ช่วยบริหารเนี่ยมันยังตกอยู่อีกนึงนะแกใกล้เสียในก็นั่นควรเพิ่มปันนี้ชงง่ายผู้รับใบอนุญาตเนี่ยเขาผมเข้าใจผู้รับใบอนุญาตเป็นคนมีทุนแต่เรื่องของเหล่านี้ก็เขาตั้งคนมาแล้วช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วยช่วยดูด้วยแล้วแก้เนี่ยมันไม่ยากแก้ไขเพิ่มเติมเข้ากรรมการถ้าเป็นมูลที่ป่านกรรมการมูลที่เอามาตีแนบแล้วพอจากนั้นเข้ากรรมการบอยเต้นหนังอยู่เลวนี่ต่ำมันเพื่อหัวเต้นผู้ชงกับคนก้อมเต้นเป็นนี่ใหญ่อยากเป็นตังมาตึนแรงไม่ลงงั้นแน่ดีเกลืองคอยออกเนี่ยปอออกกันตึนเล่ลาวออกผู้ตรงออกหรือหลาวันผู้ตรงตึนอยากคิดว่าเอาแก่คนดังๆนะปอเขาออกเร็วทีนี้ตึนไม่มีอะไรไงลั่งพิงกันมักจะเกี้ยนไว้ในตราต้านว่าผู้ตรงได้มาโดยกรรมการตันหาเวลาออกผู้ตรงมาตีกรรมการเกินครึ่งหนึ่งกะเกี้ยนเลยไอ้ออกกระจบเที่ยงไม่ได้นี่เกินครึ่งเกี้ยนไปออกเฉยๆเดี๋ยวลำบากหลาวทุกวันนี้คนเขารู้มากนะไม่ใช่รู้แต่เรานะครับจบเรื่องที่หนึ่งสามคนนี้รู้บทบาทหน้าที่ต่อไปนี้มาดูที่โรงเรียนคนจะมีคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนะครับของโรงเรียนโรงเรียนผมตั้งความคาดหวังเหมือนกับสช.ต้องการให้โรงเรียนเอกชนของเรา139โรงเรียนในระบบและนอกระบบอยากจะให้คุณภาพการศึกษานั้นดีมีประสิทธิภาพ
คำว่าคุณภาพการศึกษาท่านครับผมขออนุญาตผมเข้าใจว่าคนนั่งตรงนี้เป็นผู้รู้เป็นกูรูการศึกษานั้นมันมีตัวย่ออยู่3ตัวถ้าอยากให้โรงเรียนของท่านมีคุณภาพทางการศึกษาจริงๆ3ตัวคือ3ระบบ3ซิสเต็ม1ระบบบริหารใครล่ะบริหารก็3คนบริหารองค์กรก็คือผู้จัดการเขียนเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงบริหารองค์กรพัฒนาองค์กรใครล่ะเป็นผู้จัดการส่วนมากผู้รับอนุญาตจะเป็นเจ้าเองบริหารองค์กรองค์กรจัดระบบมีเครื่องไม้เครื่องมือว่ามาผมไม่พูดในตรงนี้คณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะผู้รับอนุญาตนั่งดูแล้วยังว่าดูแล้วยังว่าบริหารระบบบริหารของท่านมีคุณภาพแล้วหรือยังคุณภาพทางการศึกษานั้นมอง2ตัวไม่เหมือนกับบริษัทบริษัทมองที่กำไรคุณภาพกับความพึงพอใจแต่ของเราคุณภาพของเรามองที่ความพึงพอใจจะเป็นส่วนใหญ่กับมองที่มาตรฐานตั้งบริษัทไม่เหมือนเรานะร้านค้าที่เขาบอกเขามีคุณภาพคือกำไรเรามองกำไรไม่ได้ของเรามองที่มาตรฐานกับความพึงพอใจหลายโรงที่สมช.บอกว่าผ่านสมช.รับรองก็ถือว่าเป็นคุณภาพแต่ใต้ดีจะถามว่าผู้รับบริการพึงพอใจไหมล่ะรู้ได้ไงพึงพอใจไม่พึงพอใจเอ้าถ้าเขามาร้านเราเยอะๆแสดงเขาพึงพอใจสินค้าเราสิโรงเรียนก็ดูง่ายถ้านักเรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขี้เกียจจะเอาออกอันนี้แหละถือว่าคุณภาพความพึงพอใจระบบบริหารระบบอันที่สองน่าคิดมากระบบการจัดการเรียนการสอนอันนี้เป็นของผอ.โรงเรียนคุณภาพการศึกษาระบบบริหารถ้ามีประสิทธิภาพมีคุณภาพผู้รับบริการพึงพอใจเอ้าวิชาการล่ะเมื่อกี้ผมบอกระบบบริหารมาจากผู้จัดการเป็นผู้รับเต็มเลยไปเล่โรงเรียนใต้โรงเรียนไปตึ้งหน้ายุ่ร่มรื่นของท่านดร.เจ้าไปถึงคนแก่ไปดูร่มรื่นอยู่สนุกสบายอาการสะอาดสะอ้านอ่องน้ำดีมีเลี้ยงแยกของผมไปดูโรงเรียนผมชื่นชมนะครับในบางโรงล่ะผมไม่พูดของอ๋อเลยนะไปดูโรงเรียนประตูอ่องน้ำไปดูห้องรับแขกไปดูห้องเรียนเป็นยังไงต้องคุยกับผู้จัดการหน่อยล่ะบริหารงานทั่วไปจริงไหมอีกถ้าทำได้อย่างนี้แสดงว่าได้ไปแล้ว 33.33 ต้นนิยมไม่รู้จบเพราะการคุณภาพการศึกษามาจาก3ระบบท่านนั่งดูที่ผู้จัดการหลวงพ่ออย่าพึ่งว่าเราตรงนี้ใกล้ผู้รับใบอนุญาตไปถึงปลดผู้จัดการหรอกปลดไปปลดมาปลดตัวเองปลดตัวเองหนังอยู่กันไปดูด้วยนี่ต้องคิดเลยนะท่านต้องคิดทำไมเวลาท่านไปที่ง้างท่านดูจะไปเต็นท่านไปตรงไหนอะระบบบริหารก็ใช่ไหมอะของท่านต้องคิดสิถ้าบริหารมีประสิทธิภาพมีคุณภาพคุณภาพก็คือพึงพอใจผ่านมาตรฐานอย่างน้อยที่สุด 33% โรงเรียนนี้คุณภาพการศึกษาจะเกิดขึ้นตัวที่สองระบบการจัดการเรียนการสอนนี่เต็มเลยกับผอ.โรงเรียนพอท่านถามว่าระบบการจัดการเรียนการสอนมีอยู่4ระบบย่อยขอโทษนะที่ท่านเรียนเด็กบริหารมาผมก็เอามาตามทฤษฎีที่เขาว่านั่นแหละแต่มานั่งคิดกันทีหนึ่งระบบตัวแรกคนคือคุณครูพอโรงเรียนเลือกมาอย่างไรอย่าไปเลือกโทษผู้จัดการนะอย่าไปโทษผู้บริหารยกไว้อย่าไปโทษเจ้าของนะแต่เจ้าของบังคับพ่อโรงเรียนว่าต้นน้องคนนี้อันกระถูเรื่อยไม่ได้ตัวแรกกันไม่ได้แล้วเลยประนั้นมาลูกล้านผู้จัดผู้รับบริยัดต่างปีนอมกันเหนื่อยคันอะไรกันปะนั้นป้องเรียนกันลินหลอเมื่อนั้นนะใช่ไม่ใช่ถ้าโรงเรียนอยากจะมีคุณภาพการเรียนการสอนต้องให้เสรีภาพ
ผู้บริหารเต็มที่ถ้าผู้งานทำไม่ได้ผู้จัดการมีเจ้าก็มีอำนาจที่ตึงตังก็เอาออกเพียตามภายใต้ตราสารเออเขาขานไว้เสร็จแล้วนี่ใครที่ได้รับแต่งตั้งพอโรงเรียนช่วยผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตใช่ไหมคุณต้องบริหารการเรียนการสอนเต็มศักยภาพเพราะเขาให้อำนาจต่อถอนคุณครูไว้แล้วนี่ถูกไม่ถูกแหละครับผมมีสี่ย่อยที่ผมบอกคนคนก็คือครูหลักสูตรการสอนการวัดผลเช่นการสอนบวกกับการเรียนการสอนและนิเทศติดตามแต่ผมพูดสั้นๆสี่เรื่องนี้มีคุณภาพไหมล่ะพอหลักสูตรเนี่ยการสอนเนี่ยพูดกันยาวพอโรงเรียนที่ฉลาดต้องมีข้อมูลการเรียนการสอนไปเยอะแยะวัดกันที่ตรงไหนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผู้จัดการรับผิดชอบในเรื่องของระบบบริหารกวายพอรับผิดชอบการระบบการจัดการเรียนการสอนวัดที่ตรงไหนวัดสุดท้ายวัดที่คุณภาพผู้เรียนที่เขาบอกว่าคุณภาพการศึกษากับคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้เรียนมันจะต่ำกว่าคุณภาพการศึกษาที่ผมบอกคุณภาพผู้เรียนมันซ่อนอยู่ในระบบการจัดการเรียนการสอนแต่อย่าลืมว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นผอโรงเรียนก็จริงระบบนี้จะจัดได้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมันจะต้องระบบที่หนึ่งต้องเอื้อเขาด้วยคือระบบบริหารที่ผู้จัดการต้องเอื้อไงพอบอกว่าขาดครูวิทย์ผู้จัดการว่าไม่ง่ายให้ครูตุลาการมาซ่อนจบเลยเห็นไหมต่างด้านนี้ว่าอีตือคอมพิวเตอร์ผู้จัดการว่าไม่ต่างจบเลยจะเป็นมือหนึ่งปันปื้อไปไม่รอดเห็นไหมนั้นระบบนี้ต้องลูกศรวิ่งวิ่งเข้าหากันถ้าอยากให้โรงเรียนที่นี้มาวัดกันดูว่าคุณภาพผู้เรียนเกิดจากระบบการจัดการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพผู้เรียนไม่ใช่เกิดจากระบบการเรียนการสอน 100% ไอ้ตัวอื่นต้องมาวิ่งด้วยเดี๋ยวตัวระบบที่3มันจะตามมาไอ้ตรงนี้ดูได้จากตรงไหนดูได้จากตรงไหนก็ดูได้เหมือนกับระบบที่1ที่บอกถ้ามีคุณภาพ1ความพึงพอใจของลูกค้าเห็นไหมแสดงว่าผลที่ตามมาเหมือนกันเลยตั้ง3-2ระบบแล้วนะความพึงพอใจของลูกค้าลูกค้าจะพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ1ลูกของเขาวิชาการเก่งครูสอนดีอย่างน้อยที่สุดด้านสติปัญญาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนหน้าตอนนี้เราไม่มีอะไรที่จะเป็นตัววัดมีตัวเดียวก็คือโอเน็ตดีชั่วอย่างไรตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนั้นก่อนเพราะเป็นระบบเดียวที่ประเทศไทยเราใช้อยู่ณปัจจุบันนี้เขาจะเลิกไปข้างหน้าผมไม่รู้ถ้าโอเน็ตออกมาสูงออกมาดีออกมาสูงออกมาดีนะครับออกมาสูงออกมาดีนี่คือคุณภาพการเรียนแต่จะให้โอเน็ตสูงมาอย่างไรจะให้สูงอย่างไรไม่ได้เลยแต่ระบบผู้จัดการในการบริหารไม่เอื้อกับเขาถ้าโอเน็ตดีคุณธรรมเด็กดีมีทักษะอาชีพนี่อยู่ที่กวายนี้ต่างด้านโน้นตรงมันจะดูได้จากลูกค้าทะลักมาเหมือนที่ผมบอกโรงเรียนนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวเด็กผู้ปกครองก็มาส่งจนที่ตั้นขี้เกียจจะเอาเลยครับผมมันไปด้วยกันระบบที่3ระบบของการติดตามตรวจสอบและนิเทศติดตามตรวจสอบนิเทศจริงๆนิเทศมันต้องมาหลังไม่ใช่นิเทศติดตามต้องติดตามตรวจสอบและนิเทศเราช่วยเหลือเขาหลังจากที่ติดตามตรวจสอบแล้วถ้าผลไม่เป็นที่พอใจช่วยเหลือเขาใครล่ะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ในโรงเรียนเด็กเกิน3ครับผมเราช่วยกันแก้3ไม่ใช่ปล่อยให้ผอโรงเรียนไม่ใช่3ภายใต้คอนโทรลของคณะกรรมการบริหาร
ถ้าโรงเรียนเอกชนจะทำให้3ระบบนี้มีคุณภาพโรงเรียนใด3ระบบนี้ต่างคนต่างทำหน้าที่ร่วมกันทำระบบที่1เป็นระบบบริหารให้เป็นเจ้าของเรื่องก็คือผู้จัดการระบบที่2จัดการเรียนการสอนต้องเป็นผอ.ระบบที่3เอาผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการแล้วพอโรงเรียนอยู่ภายใต้คอนโทรลของคณะกรรมการบริหารเพราะไปดูหน้าที่กรรมการบริหารเขาบอกข้อหนึ่งบอกมีหน้าที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เขาบอกอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งเพื่อจะได้ฟังพอโรงเรียนว่าอย่างไรในหน้าที่ตีตัวเองรับผิดชอบผู้จัดการว่าอย่างไรในหน้าที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วร่วมกันเสวนาเพื่อวางแผนต่อนี่คือการพัฒนาคุณภาพผมไม่ติดใจเลยครับท่านครับผมอย่าไปติดใจอะไรมันมากสำหรับการประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่าประกันคุณภาพภายในถ้าท่านทำ3ระบบระบบบริหารระบบจัดการเรียนการสอนระบบการตรวจสอบของท่านได้มีประสิทธิภาพตามหลักการการจัดการศึกษาสมศ.รับรองท่านแน่ท่านไปแกะเลยไอ้3ด้านที่สมศ.ไอ้สมศ.จะมาประเมินรอบที่4ท่านไม่ต้องตกใจท่านทำไปตามภาระหน้าที่ของท่านแล้วท่านนั้นเขียนให้ลงกับของเขาเนี่ยแต่ถ้าท่านเขียนอย่างไรผลเชิงประจักษ์ไม่ไปมันก็ไม่ผ่านนั่นแหละด้านการเรียนการสอนเด็กตกปีจนเกี้ยนหน่อได้ไปเลยพร้อมท่ามเต็มนี้มี13ตัวบ่งชี้ที่เขาว่ากัน3ด้านน่ะมันมาจากงาน3งานนะงานบริหารงานจัดการเรียนการสอนกับงานติดตามตรวจสอบและประเมินไอ้แล้วก็นิเทศขอให้ใช้กรรมการบริหารโรงเรียนช่วยเจ้าของโรงเรียนจะได้ดีที่สุดนั้นเวลาท่านเลือกกรรมการบริหารโรงเรียนนะใครที่เป็นเจ้าของเลือกคนที่มีคุณภาพจะได้ช่วยท่านเยอะผมเชื่อว่าคนที่ลงทุนการศึกษาเนี่ยเงินสูงมากผลตอบแทนไม่เห็นหรอกครับผมนั้นคนจะช่วยท่านได้ดีที่สุดกรรมการบริหารท่านดูบริษัทครับผมบริษัทเวลาเขาตั้งกรรมการหรือที่ปรึกษาเขาตั้งระดับอินเตอร์ดังนั้นไปไล่ร่วมกันตั้งในบูนี่มาเดี๋ยวมันเก้ทำไรไม่ได้แล้วเมื่อกรรมการโรงเรียนเจ้าพ่อต่อตีป้อมยวนหญิงโรงเรียนเล็กๆกะเอาคนตีนั้นๆมาเป็นกะเรียบร้อยเลยใช่ไหมไอ้คนใหญ่ก็ยากหนึ่งแล้วพอเป็นกรรมการไม่ยากมากเรียนเล็กๆเราไม่ได้พุ่นประยุทธ์ได้กวากเด็กก็ไม่ได้นอวิ่งเบญจมากันอย่างนี้นะจะเลขกรรมการเบญจมากันอย่างนี้ครับโรงเรียนในไอ้ตียู่ในป่าเนาะเมื่อนกันไหมผมตามเป็ดคนเมื่อนกันกาวคนเมื่อนกันแต่ไม่เมื่อนเนี่ยจำนวนกรอบกาวแต่กาวคนเมื่อนกันไหมผมตามเนี่ยห้าโรงเรียนตีเด็กย่างห้าที่โกนีไปเล่ไม่เลยห้ากรรมการก็ไม่ใจครบพี่นรงรู้ดีแต่ถ้าเบนจะมาอะไรชิงเงินจังหู้จริงไม่จริงเนี่ยทีนี้เราต้องเลือกคนที่เก่งอย่างน้อยมาช่วยชี้แนะมาช่วยทำอยากให้3ระบบนี้มีคุณภาพแล้วมันจะไปเองนะครับที่บอกว่าประกันภายในนี้ท่านนะผมพูดสั้นๆง่ายๆสรุปท่านทำอย่างไรในพนักงานของโรงเรียนเอกชนภายใต้คน3ตำแหน่ง3สถานะที่บริหารงาน4งานอ่านวิชาการเต็มๆของพอโรงเรียนอ่านวิชาการเต็มๆนี่ผมต้องยกยอคนที่เป็นพอโรงเรียนสถานศึกษาผลผลิตสุดท้ายก็คืองานวิชาการ3งานหลังท่านดูนะอ่านบุคคลอ่านบุคคลนี่พอโรงเรียนรับเต็มนะงั้นพอโรงเรียนจึงรับ2งานเต็มเลยครับผมแต่บุคคลนี้ถามว่าพอโรงเรียนรับงานบุคคลตามพรบตามพรบการศึกษาแห่งชาติปี42บอกว่าสถานศึกษา
ทั้งในระบบนอกระบบบริงานงาน4งานคืองานบริงานงานวิชาการงานบุคคลงานนโยบายและแผนและงานบริหารงานทั่วไปแต่บางเอิญงานของรัฐมันทำง่ายสวัสดิ์ใจมานั่งแล้วก็ทำคนเดียว4งานแต่ของเอกชนก็มีคน3คนนั้นผอโรงเรียนจึงทำงานวิชาการ 100% งานบุคคล50ทำไมอีก50เพราะในโรงเรียนมีครูและบุคลากรต่างการศึกษาอีก50ผอโรงเรียนกับผู้จัดการเจ้าของบริหารท่านเห็นไหมผู้จัดการกับผอโรงเรียนผู้รับอนุญาตบริหารต่อไปงานตุลาการปิมดีดบรรณารักษ์ท่านดูนะนักโภชนาการอาคอมพิวเตอร์ใครบริหารผู้จัดการฉะนั้นผอโรงเรียนจึงรับ 100% งานวิชาการคนอื่นอย่าไปยุ่งนะพ่ออีตำนี้ตาจานเนอร์ผู้จัดการว่าไม่ได้จ้านมาเอินเดี๋ยวพระบอกย่านมันไปไม่รอดวิชาการเป็นอย่าว่างเลยแต่ผมเข้าใจว่าคนตั้งโรงเรียนเจตนาที่อยากจะให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่จะรับบริการสินค้าของเราให้มากที่สุดถ้าอยากได้ปานันตอนต้องช่วยซัพพอร์ตกันตอนนี้ลั่งปิงแต่ก้องเตือนอย่างเดียวเดี๋ยวๆก็เตือนหนังบ่อยงานแต่ผู้จัดการกับผู้รับใบอนุญาตใช่ไหมโรงเรียนก็หมดเลยเพราะผู้รับบริการดูได้จากผู้เรียนจริงไม่จริงต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนงานวิชาการเป็นของผอโรงเรียนงานบุคคล50เป็นของผอโรงเรียนอีก50หลังเป็นบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรต่างการศึกษานิยามศัพท์ของพรบการพรบเอกชนปี50นิยามไว้ว่าบุคลากรต่างการศึกษาประกอบด้วยผอโรงเรียนผู้จัดการตุลาการบรรณารักษ์โภชนาการนี่ให้ผู้จัดการเป็นคนบริหารต่อไปงานงบประมาณอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกับผู้รับใบอนุญาตผู้รับอนุญาตซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเล่เปื่อนมั่งถูกไม่ถูกเพราะท่านเป็นเจ้าของโดยเฉพาะโรงเรียนที่เป็นบุคคลธรรมดาบริหารงานทั่วไปเป็นงานของผู้จัดการนั่นผู้จัดการกับผอโรงเรียนใครมานมากกว่ากันคิดเอาเองผู้จัดการงานเยอะนะเป็นงานสนับสนุนแต่งานหลักคือวิชาการเดินไปหนังวางแผนกายดีถ้าผมเป็นผู้รับใบอนุญาตถ้าผมนะผมจะเป็นผู้รับใบอนุญาตและก็เป็นผู้จัดการมันคุยกันไหนกันจะจ้างคนแลกกันยากเพราะผู้รับใบอนุญาตจะใกล้ชิดกับผู้จัดการถูกไหมเพราะอย่างน้อยผู้จัดการไอ้ผู้รับอนุญาตเนี่ยเขารู้กิจการของเขาดีแต่ถ้าโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งที่ผมบอกเนี่ย3ตำแหน่งคานกันจะได้ดีมากนั้นผมแยกพูด2ประเด็นเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยใครเป็นเจ้าของก็เป็นผู้จัดการไม่แปลกแล้วก็มีพอแต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลที่เข้มแข็งก็เหมือนกับโรงเรียนศรีราชโรงเรียนดารุณโรงเรียนที่ใหญ่ๆอันได้โรงเรียนรัตนศึกษาเหล่านี้ถูกสมมุตินะอันนี้ไม่เป็นปัญหาเรารัตนศึกษาเป็นบุคคลธรรมดานะครับนี่ผมพูดไกลกับท่าน4งานภาระผมจอยให้ท่านเสร็จแล้วว่าถ้าอยากให้มีคุณภาพโคกันอย่างไรไม่มีโรงเรียนใดที่จะให้วิชาการเป็นเลิศถ้างานบริหารงานทั่วไปงานงบประมาณอานบุคคลไม่เป็นเลิศเป็นไปไม่ได้ท่านมาเกี่ยวเข็นกรรมการบริหารโรงเรียนเกี่ยวเข็นผอโรงเรียนว่าคุณภาพต้องเป็นอย่างนั้นโอเน็ตต้องได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ท่านไม่ได้ซัพพอร์ตหัวลูกศรยิงไปกันหนานด้วยกันแล้วจบเลยเลยครับผมอย่าหวังเลยถึงท่านจะ
ก่งด้านวิชาการอย่างไรในขณะเดียวกันถ้าโรงเรียนมีงบประมาณมีอาการพร้อมแต่ฝ่ายวิชาการคือปอโรงเรียนเอ็นหัวออกไม่เก่งก็จบอีกนี่คือหลักมันยืนอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าท่านทำสี่งานภายใต้การทำสี่งานถ้ารองรับตรงนี้ท่านครับผมนำเสนอท่านนิดหนึ่งเดียวว่าถ้าท่านจะประกันคุณภาพสี่งานนะครับสี่งานเพื่อไปให้ท่านทำ SAR สาของท่านเพื่อรองรับปีละหนึ่งครั้งคีย์ที่สำคัญที่สุดท่านลองนั่งคิดว่าในหนึ่งปีนี้ท่านจะทำอะไรให้ได้มาตรฐานทำอะไรในมาตรฐานก็อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของท่านท่านจะจับเอาตัวไหนในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนของท่านปีหนึ่งท่านก็ยืนอยู่บน4งานท่านวางกรอบ4งานท่านไม่จำเป็นต้องไปเหลียวดูในมาตรฐานของสมศใน13ข้อเลย13ข้อเขาก็เอามาจาก4งานนั่นแหละท่านก็นั่งคิดทำแผนพัฒนาการศึกษาจากนั้นท่านก็บริหารแต่การบริหารมีแคปช่องว่างอยู่ตัวหนึ่งที่สำคัญมากการบริหารแผนที่ท่านทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปีของท่านนะครับโรงเรียนมีแผนพัฒนาประจำปีของท่านไหมแต่ละปีก่อนทำแผนท่านต้องทำมาตรฐานโรงเรียนเสียก่อนท่านจะเอามาตรฐานของท่านเป็นด้านเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะเอาด้านการเรียนการสอนด้านบริหารด้านเวทล้อมก็แล้วแต่ท่านหรือท่านเอาด้านวิชาการด้านบุคคลด้านนบประมาณด้านบริหารงานทั่วไปก็แล้วแต่ทำมาตรฐานหรือเป็นตัวชี้วัดตามที่ท่านต้องการเมื่อกี้ผมกวางไม่ผิดท่านภาคบอกแล้วมาตรฐานมันอยู่ที่เราเป็นผู้กำหนดเพราะเราเจ้าของโรงงานคนอื่นก็ไม่แคร์แต่กำหนดอย่างไรปลสมศก็เอามาตรฐานของเรานี่แหละเสร็จจากนั้นก็ทำแผนแล้วบริหารแต่ก่อนบริหารแผนของท่านแต่ละแผนนั้นท่านอย่าลืมเบนมาร์กิ้งให้ดีเบนมาร์กิ้งในที่นี้ก็คือ5ปีย้อนหลังปีที่แล้วย้อนหลังท่านมี data ไว้อย่างไร data นั้นเป็นตัวคอนโทรลโรงเรียนเคยทำข้อมูล onet เอาตัวเดียวก่อนนี้ data ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการด้านสติปัญญาเคยทำ onet แขวนไว้ในระบบบ้างไหมหรือทำในตอนนี้สื่อต่างๆท่านเคยทำสติเตือนใจตัวเองบ้างไหมว่าตั้งแต่โรงเรียนตั้งมาสอบโอเน็ตปี48ไอ้ปี49เอาจริงๆปี50มา13ปีของท่านมันเลื่อนเคลื่อนไหวไปอย่างไรโรงเรียนของท่านด้านที่2 data ที่เป็นสารสนเทศสมศผ่านมาแล้ว3ครั้งมันอ่อนที่ตรงไหนแต่ละปีดูสิมันเบิ้ลกันอยู่บ้างไหมคุณครูข้อมูลนักเรียนมันเคยเพิ่มเคยลดบ้างไหมคุณครูวุฒิก้าวออกเป็นอย่างไร Data ท่านจัดจำแนกเอาเองพบประมาณเคยได้เป็นไงเคยจ่ายไงอาการต้าท่านมี Data ที่สมบูรณ์ท่านจะบริหารแผนของท่านได้อย่างดีนะครับจากนั้นก็ทำไปตามแผนปฏิบัติงานปกตินะครับท่านอย่าวิ่งแต่เรื่องไว้จัดให้ครูสอนให้ครูสอนเนี่ยผมเคยพูดในหลายทีว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่พอเปิดภาคเรียนท่านประชุมครูจัดเรียนการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนเสียดายผมเข้าใจก็จำกัดของผอ.ถ้าผมเป็นผอ.โรงเรียนเอกชนผมก็คิดผมตำยากตรงที่ว่า1การมุขของครูในโรงเรียนเอกชนมันจะไปบ่อยไม่เหมือนของรัฐของรัฐถึงแม้2ปีย้ายทีไม่ใช่ได้ย้าย 100% น้อยคนได้ย้ายเราได้ทันทียังอยู่ที่เดิมพอที่จะอัพได้แต่ของเอกชนพอครบปีมันไปแล้วได้ใหม่เราไม่รู้ข้อมูลว่าเขาสอนเป็นอย่างไรปีนี้จะสอนป.1 อีกไหมเอ้ามันไปจะแล้วคนใหม่มาไม่รู้ว่าทดลองแล้วปอทดลองแล้วปอรอบโอนิตเราต้องการที่อยากจะให้เห็นโอเน็ตออกมาก็แกสอนดีไว้เอ็นทีก็สอนดี
อาทีก็สอนดีการอ่านป.1ปีนี้จะให้แกสอนอีกเอาตายไงแกเจ้าบรรจุมาบอกโอ้โหผู้จัดการนี่จ้านเขาเรียกเร็วเอาไปเร็วพอไปเร็วตำลือแล้วป.โรงเรียนบรรจุครูเข้ามาไม่แล้วเหลืออย่างดีมาตึ้งข้อมูลเราไม่รู้ Data ไม่รู้ก็ซ้ำใหม่ทีหนึ่งนี่คือข้อจำกัดของเอกชนผมเข้าใจแต่หลายโรงนะที่เป็นครูเสถียรเจนตะไคร่เข้ามา3ปีไม่ย้ายไม่ลาออกไอ้ปันนี้มันคงหลาวมันตำยากเป็นสิทธิ์ใช่ไหมเนี่ยข้อจำกัดของผอเรียน Data มีผลสำฤทธิ์มีแต่คนไหนเก่งใจสอนชั้นเดิมออกไปจะลาวนี่ตัวนี้ก็น่าคิดแต่อย่างน้อยไม่มี Data มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผู้จัดการก็ต้องมี Data เกี่ยวกับงบประมาณของอดีตที่ผ่านมาปีนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่จ่ายไปตรงไหนได้บ้างขวากนิดเดียวปอนหนึ่งถึงตัวเองผู้จัดการเมื่อเงินที่ได้รับมาในการบริหารรับมาจากไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับมาจากรัฐ3ยอดพอหนุนคุณภาพการศึกษาอุดหนุนงานปรังวัดอุดหนุนนมท่านต้องทำแผนบริหารถ้าโรงเรียนจะให้มีประสิทธิภาพได้เงินตอนที่ผมเปมาท่านต้องทำแผนการบริหารจ่ายเงินนั้นโดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารโรงเรียนนั่นสุดยอดถ้าโรงเรียนไหนทำแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์เลยที่จะถูกร้องเรียนตรวจสอบด้วยสตง.ได้เสร็จตั้งกรรมการได้เงินมาตรงนี้ท่านจ่ายค่านั้นเท่าไรค่านี้เท่าไรได้ไปเหลือเท่าไรเป็นกำไรตามเป็นแผนให้เสร็จเรียบร้อยในการใช้จ่ายสตง.เขาจะดูในกรณีเงินอุดหนุนที่ง่ายไป3ยอดตามแผนเสียโดยเฉพาะผู้จัดการรับเต็มนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมานั่นคนเป็นพ่อลีกอย่าไปยุ่งรอเงินรับเขาคืนเร็วมันตั้งอาญาและแพ่งทำแผนเสียได้ปั๊บประปีทำแผนคำว่าแผนคือจ่ายค่าอะไรเมื่อไรที่มันเจ็ดดับริวอะเวลาทำแผนใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรเวลาใดใช้งบประมาณจากไหนทำแผนให้เสร็จแล้วแผนที่ถูกต้องนั้นผู้จัดการก็นำเข้าคณะกรรมการบริหารเห็นชอบตันไปเลยหน้าถีกาวข้อก็ตะกับเขามีไว้เซ็ตใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วอันนั้นมันจะมีประสิทธิภาพในส่วนของระบบบริหารส่วนหนึ่งด้วยนะครับนั้นระบบประกันมี4งาน3หลักใหญ่ที่สมส.เขาเขียนไว้แต่อยู่ใน4งานเมื่อกี้ผมบอกว่าปฏิบัติภายใต้ข้อมูลบริหารเสร็จเรียบร้อยก็นิเทศติดตามตรวจสอบนิเทศแล้วก็รายงานเสร็จก็ทำต่อในปีต่อไปทำทุกปีนะครับเราเก่งกับตัวเองสมศมาอย่างไรมันก็ไม่ไปไหนหรอกครับผมจะหลุดตัวชี้วัดจากเขาแต่อยู่ภายใต้4งานเพราะสมศประเมิน3ด้านก็คือ4งานแต่เขาจะขึ้นตัวแรกคืองานการเรียนการสอนเพราะงานวิชาการสมศจะเน้นงานวิชาการแต่เราตกมากที่สุดงานวิชาการท่านรู้เปล่าเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนท่านภาคพูดเมื่อแต่เช้านี่แหละนะครับอันอื่นดีมากบริหารดีมากอันอื่นดีมากพอคุณภาพผู้เรียนยับอีดีเจ้ยๆพอใจจริงไม่จริงลองดูเด้อมันเป็นสิ่งที่แปลกมากที่จริงเป็นไปไม่ได้ถ้าระบบบริหารดีมันซัพพอร์ตได้ดีงานธุรกะงานบริหารงานทั่วไปก็ดีงบประมาณก็ดีวิชาการมันน่าจะดีแต่สุดท้ายวิชาการจะอยู่หลังเป็นอย่างนั้นทุกทีมันเป็นเพราะอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันดีหรือเปล่านะครับเพราะอะไรเพราะระบบบริหารนะครับระบบบริหารงานบริหารทั่วไปงานงบประมาณกับงานบุคคลนั้นมันสามารถสร้างข้อมูลได้แต่เรื่องคุณภาพผู้เรียนจัดเรียนการสอนมันสร้างไม่ได้เพราะมันสร้างที่ตัวเด็กเลววัดที่ตัวเด็ก
นี่คือมันยากอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับแต่พอพูดว่าคุณภาพการศึกษา3ระบบถ้าคุณภาพผู้เรียนดูที่นักเรียนแต่คุณภาพผู้เรียนจะเล็กกว่าคุณภาพการศึกษาถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่โรงเรียนจัดระบบการศึกษาให้มีคุณภาพเชื่อว่าคุณภาพผู้เรียนก็ตามไปเองนะฮะท่านครับผมคุยกับท่านในประเด็นบทบาทหน้าที่ที่ทำอย่างไรให้การศึกษาของโรงเรียนนั้นย้ายมันมีปัญหาผมพูดกับท่านหลายครั้งบนเวทีนี้ว่าผมไม่อยากจะไปก้าวก่ายเพราะโรงเรียนของท่านเพราะขณะนี้พอลงไปปั๊บเนี่ยมันจะเจอปัญหานะครับมันจะเจอปัญหาพอเจอปัญหาเนี่ยโรงเรียนเอกชนเป็นนิติบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายพอนิติบุคคลมันไม่เหมือนกับโรงเรียนที่ท่านตวัชชัยพี่ณรงค์เป็นอยู่อันนี้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่เขียนเอาไว้แต่ของท่านนั้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พอเป็นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านครับผมมันเหนื่อยเราก็เห็นใจผมก็เห็นใจบางทีผมก็ไม่อยากนี่จริงๆนะครับพอลงไปปั๊บนี่มีรายหนึ่งพอออกมาปั๊บให้ดำเนินการตามแพ่งและอาญาอุทัยงาทีนี้ก็ทำกันเองก็เห็นใจอีกไงพออาญาท่านก็รู้น่ากลัวจริงไม่จริงล่ะอาญานี่น่ากลัวนะครับไอ้ก้างบนสั่งให้ผมดำเนินการตามอาญามันอยู่กับสบายไอ้เราเลยเหนื่อยนะครับเจอกันเองทีนี้ผมบอกว่าท่านอย่าทำนะครับผมถ้าทำแล้วปวายาแล้วมันเหนื่อยรู้สึกไม่สบายใจกันผมบอกกับทางด้านนิติกรของท่านเนี่ยอาญาเต็มเลยครับผมถึงไม่มีวินัยแต่ก็อาญาแต่พอกับครูที่พอบรรจุมีด้วยนะท่านนะไม่ใช่ไม่มีท่านต้องบอกครูด้วยเพราะของท่านมีอยู่หมวดหนึ่งว่าด้วยการดำเนินการตามจรรยาบรรณผู้ใดที่ถือใบประกอบวิชาชีพให้ใช้กฎหมายจรรยาบรรณของครูสภาระวังผอ.โรงเรียนที่เป็นผู้บริหารทั้งหลายถ้าถูกพักเมื่อไรก็จบครูถึงเป็นเอกชนไม่มีวินัยแต่มันถูกพักใบประกอบวิชาชีพหรือถูกถอนก็ไปสอบบรรจุไม่ได้นี่พ.ร.บ.เอกชนมันเขียนไว้แค่นั้นแต่อันอื่นมันเป็นอาญาหมดแปลงไม่ต้องกลัวเพราะแปลงไม่กลัวกลัวอย่างเดียวถ้าแปลงก็เรียกมาท่ามกลางต้องรีบปล่อยกับไม่ท่านเป็นอาญาจำสูตรง่ายๆไปตึ้งจ้านไม่ต่างต่อรองกันศาลอาศาลแพ่งเนี่ยเขาจะไกลเกลี่ยอาญาไม่ไกลเกลี่ยนะนี่บอกแค่นี้มีกันคนจ้องบาตรีบาตรอ้อมช้อมกันจนชุดแพ่งเนี่ยเขาเอาเงินกลับพร้อมดอกเบี้ยแค่นี้แต่ถ้าดื้อแผงเป็นอาญาทันทีนี่คือหลักมันนะดื้อแผงไม่ใช่เป่าแผงแล้วไม่เป็นอาญานะดื้อพระเจ้าอย่างศาลเรียกไม่ไปเป็นอาญากัดหมายสั้นพออาญาผมยอมความใจได้กันทีนี้แผงกันอย่างเสี้ยไม่ใช่เป่าต้นติดแล้วตางไม่เสี้ยนะไม่ใช่เป่าติดร่างแล้วตางไม่เสี้ยนะความแผงไงก็รับประเด็นกันนะครับนั้นท่านช่วยดูด้วยนะองค์กรของเราย้ายมันถูกอย่างนั้นนะครับผมบอกทำอย่างไรพอเจอปัญหาแล้วมันกระทบกับพวกเราเองทั้งนั้นเลยนะครับผมป้องกันจะดีกว่าผมมาพูดวันนี้ในเชิงป้องกันไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นนะครับมีอะไรคุยกันแต่ไม่ใช่พอมีเร็ดเร็วคุยเร็วผมทำเพื่อทีนี้ตาตนีทำบัดนั้นนันได้ไม่มาทำผมขอนแต่ทำเร็ดเร็วมาบอกวันนี้จ้าหลักไหวก็เร็วนี้เดี๋ยวทำเพื่อรักกันแล้วรักแล้วทีนี้จบไหมใช่ไม่ใช่อ่ะตาคิดจะทำอย่างนั้นมาคุยก่อนว่าอย่างนี้มันจะได้ไหมตาจะได้ทำอย่างไรโอเคแต่ต่ำเร็จแล้วมาต้ามันมาลุยต่ำหรือเร็วเนี่ยทีมความผิดมันสำเร็จแล้วไงพอความผิดสำเร็จมันก็จบ
มีอย่างเดียวหลักจรเหลืองกันนะพอหลักจรเหลืองกันตานู้ทุ่งขึ้นมาลาวไปคล้อยไอ้ที่นี่พอทุ่งขึ้นมาพ่อมันต้านลาวเวนลาวเลยที่นี่นึกงาเจ็ดติดลาวเลยคนนั่งตรงนี้ไม่ใช่กล้าการก็เป็นเจ้าพนักงานทุกคนนั่งตรงนี้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าเต้ไต้เมื่อไหร่การเดินนะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนแต่นี่ไปทู่ไหนหนูไม่ติดอันคนรับประเด็นพอเจ้าหน้าที่ของรัฐ157ทุกรายกัด162เอียวกันไม่เอา157ยอมความไม่ได้ตามไม่เชื่อลงไปตามเลยนะเราตามกันตามเลยอ่ะจริงไม่จริงอ่ะอะไรคุยได้คุยกันพี่น้องด้วยกันคุยกันจบญาติด้วยกันคุยกันเรานั่งด้วยกันอาชีพด้วยกันมันก็จบนะครับแค่นั้นแหละต่างคนต่างทำภาระหน้าที่มันก็น่าจะดีกว่าใช่ไม่ใช่อ่ะนะท่านครับผมเลยแม้5นาทีผมคุยกับท่านนะครับตั้งใจนะครับ5นาทีไหมเออคิดวันเลย5นาทีคิดเอาแน่นะตั้งใจนะผมตั้งใจจะคุยกับท่านครับผมโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวยังอีกวันหนึ่งนะครับมีอะไรคุยนะขอบคุณมากมากครับผม